بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرعاوذة التي تحدثنا เป็นหัวข้อนะครับอิบาดุรรฮ์มานอิบาดุรรฮ์มานเนี่ยพี่น้องครับเป็นภาษาอาหรับนะเป็นภาษาอาหรับอยู่ในอยู่ในไหนอะอยู่ในสเระฟุรกนพี่น้องครับสุรฟุรกนเนี่ยนะเป็นสเรที่ได้บอกเอาไว้เป็นสุรมกก์มักก์มักกีย์ก็หมายความว่าสเรห์นี้ประทานลงมา ก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาแลฮิวซัลลัมจะอพยพจะเน้นในเรื่องของอะกีดาเรื่องของหลักศรัทธาการฟื้นคืนชีพรวมถึงให้เห็นนะครับว่าระหว่างความจริงกับความเท็จฟุรกอนก,ก็คือยแยกระหว่างความจริงกับความเท็จและในท้ายของซุเร์ก็พูดถึงคุณลักษณะของคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงรัก ทุกคนพี่น้องครับทั้งโลกนี้เราถือว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถามว่าทุกวันนี้ทําไมคนเราเนี่เไม่ค่อยยอมกันละ่ะเวลามีเรื่องบาดหมางก,กันนิดหน่อยไป็ไงทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนั่นคําเดียวเลยพี่น้องนั่นก็คือเขาเรียกอีกโก้นะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นไงดีกว่าเด่นกว่า เวลานาบีสอนเราเนี่ยพี่น้องสอนกันนะว่าอย่าอะไรอย่าอิจฉากันอย่าทำร้ายกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะกูนูอิบาดิลลเ,เพราะว่าพวกเรานั้นเป็นอะไรครับเป็นพี่น้องกันกูนูอิบาดุลล์อิควานาะเพราะพวกเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำไมล่ะเราถึงไปทำร้ายคนไม่ได้ทำไมเราถึงไปรังแกคนไม่ได้เพราะเราเป็นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ แต่ถ้าเกิดเนี่ยผมถึงบอกนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเรียกผมหลายอย่างนะบางคนก็เรียกอะไรครับอาจารยอา์อาจารย์ดูละติมเนี่ยเยอะหน่อยแต่เมื่อก่อนยังไม่ยังเรียนไม่จบมายังไม่เรียกกันนะอ่าบางคนก็เรียกเชคมีนะมีคนมาเจอมาเรียกเชคเออ่าจะใหญ่ขึ้นแล้วนะอ,อวันนั้นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สาาลามัวร์ไลกุ้มเมาลานาโอ้โหรู้สึกใหญ่ขึ้นเลย <laughs> <laughs> เป็นเมาลานาแล้ว ก็แล้วแต่พี่น้องใครจะเรียกอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกเรียกบังก็ได้แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกผมนะตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เขาเรียกเขาเรียกรูปลออารูปลอมหามะหน่อยมหานิหน่อยสิออาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เขานะเขาก็มองเราอะนะเราทําหน้าที่เป็นครูก็เรียกครูแต่ถ้าเกิดเราทําตัวไม่ดีเขาก็คงไม่เรียกนะพี่น้อง แต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องภูมิใจกับตําแหน่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่เกิดเลยก็คืออับดุลลอ์บบาวของอัลลอฮ์เพราะมันจะทําให้เรานั้นเป็นไงเตือนตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้ดีเด่นกว่าใครนะทําไมอ่ะพี่น้องผมถือมามันอยู่ตรงไหนมากวนเพราะอะไรพี่น้องเตือนตัวเองนะในสุร์กิยามะนะครับ อะลัมยากูนุฟตฟฟตัมมิมมานียุมนาอาลัลลอฮ์ถามนะใช่หรือไม่ตอบสิใช่ไหมว่าเราเนี่ยเป็นไงครับมาจากน้ํากามนะน้ากามหยดหนึ่งจากน้ําอสุจิที่พุ่งออกมาเนี่ยคือที่มาของเราทุกคนเนี่ยพี่น้องนะนี่คือที่มาของเราทุกคนหลังจากไหนครับหลังจากที่ นะานาบีอาดัมนั้นถูกสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นมนุษย์นะครับมีการไงขยายเผ่าพันธุ์มีการสืบพันธุ์ด้วยกระบวนกที่เป็นสิ่งที่เอาล็อกกำหนดให้นะครับนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เราทุกวันนี้นะเราจะเป็นนายพลจะเป็นตำแหน่งอะไรเป็นครูใหญ่เป็นนูน่นเป็นนี่พี่น้องทั้งหมดนี้มาจากที่เดียวกันก็คืออะไรครับมาจากน้ำกามหยดหนึ่งแล้วถามวันนี้เราจะไป ไปเดือดร้อนอยังไงอ่ะโอ้ทำไมไม่เรียกฉันอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ให้ตำแหน่งขัฉันอย่างนี้ล่ะนี่คือหน้าที่พี่น้องยิ่งมีตำแหน่งมากยิ่งความรับผิดชอบเป็นไงมากนะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาจึงใช้คำว่าออบาดุรรห์มานแต่ความหมายของออบาดุรรห์มานในอายะนี้ในสุรฟุรกอนี้หมายถึงว่าบบาบวงบบาวของนะของอะไรครับของอัลลอฮ อัลอมานก็คือผู้ทรงเมตตานะที่อัลลอฮ์พึงพอใจอัลลอฮ์รักแล้วอัลลอฮ์จะบอกนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงก่อนจะเข้าเรื่องพี่น้องผมผมนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของอันกุรอานกุรอานเนี่ยพี่น้องครับแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มสองกลุ่มเนี่ยดี อีกสองกลุ่มเนี่ยพี่น้องอันตรายถ้าเราเป็นอยู่นะเลิกเลยสองกลุ่มแรกพี่น้องฮะดีษจากอบูมูซารอดิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลวยฮิวะซัลลัมกล,ล่าวาว่า อุปมานบีเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเวลานบีสอนเนี่ยบางทีนบีจะยกตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจมุมินอันนี้ปลอดภยัยนะเพราะนบีเริ่มคาว่ามุมินแปลว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องนะเมื่ออ่านกุรอานแลว้วและปฏิบัติตามที่กุรอานบอกหมายความว่าไงเราก็ต้องรู้ถึงสิ่งที่กุรอาบอกกับเราถูกไหม จะบอกว่ากุรานเป็นทางนําของเราแต่เราไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่ากุรานอัลลอฮ์ใช้อะไรได้ไหมไม่ได้พี่น้องอย่างวันเนี้ยที่ผมมาตั้ซีดในเรื่องเนี้ยนะเพื่อจะให้พี่น้องเป็นไงครับนําไปปฏิบัติวันนี้เราอ่านแล้วเรานําสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไปสู่การปฏิบัตินบ,บีเปรียบเสมือนผลส้มชนิดหนึ่งพี่น้องครับที่กลิ่นมันเนี่ยนะหอมแล้วก็รสชาติเป็นไงดีผลไม้ชนิดหนึ่งพี่น้องส้มชนิดหนึ่งที่อะไรครับ กลิ่นของมันนะ่ะหอมด้วยไม่ต้องไปกินนะแค่อยู่บนต้นนี่เป็นไงหอมแล้วคนเราเนี่ยชอบของหอมมีใครไม่ชอบของเหม็นเหม็นคงไม่มีใช่ไหมรถขยะมาจอดนานๆเลยจ้าให้มันกินเข้าบ้านหน่อยวันนี้ฉันไม่ได้กินนานและขยะเนี่ยไม่มีหรอกพอขยะรถขยะผ่านมานี่เป็นไงรีบปิดบ้านยอย่าเลยพอไม่ให้กินมันเข้านี่กลิ่นหอมพีม่น้องและเมื่อชิมรสเข้าไปอีกเป็นไงครับ อลลอร่อยด้วยเนี่ยคือคืออะไรคือลักษณะของคนที่อ่านคุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าทำให้คุรานเป็นเพียงแค่อะไรครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในคัมภีร์อย่างเดียวแต่ให้มันออกมาเป็นการปฏิบัตินะให้เห็นเป็นรูปประธาเราเอากุรอานมาสู่การปฏิบัตินะครับอีกอันหนึ่งนบีบอกประเทที่สองพี่น้องอัลมุมินุลเลดีลายกรอลกุราน ประเภทที่สองคือผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านกุรานนะในที่นี้บอออาจารย์มีด้วยเหี๋คนไม่อ่านไงก็อ่านอยู่แล้วอ่านตอนไหนอ่ะอย่างน้อยทย่สุดก็คือต้องอ่านอยู่แล้วตอนไหนตอนละมาดแต่ถามว่านอกละมาดเราอ่านไหมเช้าเช้ามาเนี่ยพี่น้องครับในอัสการยามเช้ายามเย็นเนี่ยมีให้อ่านแหละอายะกุรีอ่านสามกุ้นสามจบเนี่ยอย่างเงี้ยเราอ่านไหม หลังจากอะไรครับหลังจากละหมาฟดฟาดูห้าเวลาก็มีอ,าอ่านอายะกรุสีก่อนนอนก็มีอ,าอ่านอายะกรุสีถามว่าเราอา่านไหมอันนี้คือที่ที่มีกําหนดนะและทั่วไปที่เป็นเรื่องของอะไรอีกที่อ่านได้ตลอดหระอพี่น้องนะว่างๆตอนนี้นะสมมติพี่น้องเป็นแม่ค้าเนี่ยคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยพยายามนิดนึงพี่น้องช่วงไหนลูกค้าไม่มีทําไงครับพกเลยอ่านหนังสืออ่านกุรอ่านก็ได้หรือจะอ่านหนังสือมีหนังสือหนึ่งดีมากเลยเพิ่มบุญล,ลดบาปเพิ่งออกใหม่ นะผมเขียนเองนะเล่มละสิบบาทเองเอามาเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยก่อนบรรยายก่อนเอาไปอ่านพี่น้องนะฮะไม่ได้ขายของมาปัญยาพูดไปได้คอแห้งเฉยเลยนะทำดูดิละนะครับน้ำเย็นๆเนี่ยพี่น้อง นี่คือเนี้อมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแค่น้ำเย็นๆนี่นะเราอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่น้องทั้งหมดนะครับเป็นเนี้มัดที่ยิ่งใหญ่คนคนอะไรครับคนที่ไม่อ่านกุรอานแต่แต่ปฏิบัติตามอันกุราอานนบ,บีเหมือนบอกว่าเหมือนตมตมัดคืออะไรอินดาผาลัมครับอินดาผาลัมเนี่ยมันมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมไม่มีครับจำไว้เลยนะอินดาผลัมเนี่ย ไม่มีกลิ่นไม่หอมเหมือนทุเรียนนะคือใส่อยู่ในกลองเนี่ยไม่ได้กลิ่นหรอกครับ <c oughs> <c oughs> อินตาผาดำแห้งนะไม่มีกลิ่นแต่รสชาติของอินทผาลำเนี่ยทุกคนเป็นที่ประจักษ์หมดว่าเป็นไงหวานอร่อยแปลว่าเวลามองไปแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกรสชาติเป็นยังไงต้องเป็นไงครับต้องลิ้มชิมรสถ,ถึงจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ <c oughs> ถามว่าดีไหมล่ะก็ดี ดีนะคนไม่อ่านกุรรอานก็จริงแต่ปฏิบัติตามกุรอานทุกอย่างพี่น้องก็ยังถืออยู่ในข่ายดีอีกสองประเภทพี่น้องเลิกเลยนะอย่าเป็นนะนบีบอกเปรียบเสมือนอุป,ปมาดังมูนาฟิกเริ่มขึ้นมาก็ไม่ดีแล้วบอกมูนาฟิกแล้วคือคนที่นิฟากนะกลับกรอกเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับอยู่ต่อหน้าก็ดีอยู่ตางหลังก็ไม่ค่อยดีนะไม่ดี เขาบอกว่าอ่านกุรอ่านแต่ไปไงแต่ไม่ทำอ่านอร่อยเลยแต่กุรอ่านว่ายังไงว่ายังไงเนี่บอกให้ตามนาบีอย่างงี้่งี้ไม่เอากุรอ่านบอกให้มีลักษณะอย่างงี้งี้ไม่เอาอ่านแต่ไม่ทำตามที่กุรอ่านบอกนบีบอกเหมือนกับรอยห้านะโหอะไรนะโหระพาใบโหระพาหอมแต่เวลาเคี้ยวไปไงไปไงขมเิ กินป่ะถ้าใครกินชอบอร่อยนะแต่ผมเนี่ยไม่กินสดๆนะสดๆนสดๆน่ไม่กินแต่ถ้าเกิดผัดมากับผัดพริกนะอ่าอันนี้กินได้แต่ถ้าเด็ดสดๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่เอาอ่าแต่กินของมันเนี่ยหอมแต่เวลาลิ้มชิมรสเข้าไปแล้วเป็นไงครับบางคนแทบคายเลยพี่น้องอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นยังไงนะไปให้เด็กกินเด็กเนี่ยอะไรที่หวานๆเนี่ยเป็นไงไม่คายหรอกชอบแต่อะไรขมๆเป็นไงครับ ออืแทบจะบีบปากให้กินเนี่ยไม่เอาเลยยาแต่ถ้ายาไหนเป็นไงรสชาติอร่อยโอ้กินแล้วกินอีกด,ดังนั้นเนี่ยนบีเปรียบไห้เห็นเลยนะคนที่อ่านกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามและประเภทสุดท้ายพี่น้องนี่แย่สุดเลยเป็นมุนาฟิกอะนะเช่นเดียวก,กันก็คือเป็นไงครับคนที่ไม่อ่านกุรอานด้วยและเป็นคนที่อะไรด้วยไม่ทําตามด้วยนบีบอกเปรียบเสเมือนกับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ ฮันซอละันซละก็คือผลบวบบวบมีกลิ่นไหมไม่มีขมไหมขมอีกทั้งไม่มีทั้งกลิน่นแล้วก็ขมด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมนะครับ7ไ5นะเป็นฮะดีสซอเฮียดังนั้นนะครับแม้ว่าคนจะไม่อ่านกุรานนะแต่ปฏิบัติตามในสิ่งที่กุรานบอกก็ยังดีกว่าคนที่อ่านกุรานแต่ไม่ทำตามกุราน ดังนั้นนะพวกเราอย่าให้เป็นลักษณะสองประการหลังที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับเข้าสู่อิบาดุรรอมานเลยนะจากอายะที่63 <c oughs> ถึง74พี่น้องครับบรรดาเวลามารวบรวมประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกคุณในลักษณะของอิบาดุรรอมานมีทั้งหมด12ข้อ12ข้อ นะข้อแรกเลยครับอัลลอฮ์เริ่มอย่างนี้นะครับว่าอิบารุรห์มานิลเลดิยัมชูนาอลอัรดิฮานาแค่นี้ก่อนนะแต่ยังไม่จบอายะนะอันนี้ก็มีเรื่องคำสั่งใช้อย่างหนึ่งแล้วนะครับและปวงบบาวของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ที่เดินบนหน้าแผ่นดินด้วยความสงบสงี่ยมอ,อมน้อมทาตนเขาเรียกตวาด้วย ทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ให้ให้เริ่มในเรื่องของการเดินก่อนเลยท่าทางการเดินพี่น้องครับอย่างแรกที่มนุษย์เห็น่นสังเกตได้อะคือมารยาทคุณจะรู้ไหมเขาอากีดาเป็นยังไงจนกว่าคุณจะเป็นไงมาสอบเขาก่อนไหมถูกไหมถึงจะมาถามก่อนเออคุยกันคุณจะรู้คนคนนี้เป็นมีความรู้ยังไงก็ต้องให้เขาพูดออกมา แต่สิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเลยก็คือตั้งแต่เขาเดินเข้ามาเนี่ยมีคนเขาทักผมนะเขาบอกว่าอาจารย์เพิ่งเจอกันครั้งแรกรู้สึกประทับใจบอกทาไมอะ่ะก็อาจารย์เข้ามาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาเป็นไงครับเข้ามาจับมือสลามพูดคุยนี่คือแว็บแรกของมนุษย์อย่างสมมุติเนี่ยง่ายๆพี่น้องผมเดินเข้ามาเสร็จปับ๊บผมเดินมาแกวงแขวนรอบเลยอย่างนี้เลยปาป๊าป๊าง้อ,งอเดินอย่างนี้เลยลงไปแล้วไม่สนอล้วอย่างนี้อะไรอะ่ะ นั้นคนที่อะไรครับคนที่เป็นบ่าวของล้อเนี่ยเวลาเดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยต้องเดินด้วยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนตอนละหมาดเลยพี่น้องเอาลักษณะละหมาดตะวาด้วยแบบไหนลักษณะละหมาดตะวาด้วยนบีบอกให้มองไปที่อะไรครับที่สุยูนมักโ,กโรนะในการที่จะเกลือกตาไปทั่วพอตักเบสเสร็จโอ้ไฟกี่ดวงเนี่ยมองไปเรื่อยใครเดินผ่านโอ้รถตรงนั้นมาโอ้อันนี้มักโ,กโร เห็นไหมดังนั้นซุนนะข้อหนึ่งเวลาละหมาดคนเดียวพี่น้องให้มีสุตร์จําไว้นะสุตร์สุตร์ตรคืออะไรสุตร์คือเขตหรือกําแพงก็ได้ให้เราไปไปชิดกําแพงอาจารย์ชิดกําแพงสุยูอย่างไงอะ่ะก็ให้เหลือที่ที่มันมีที่สุยูยสิเนื้อออกอยางอ๋อเราไม่ใช่ <laughs> เป็นตเบ็ดอยู่หน้ากําแพงสุย,ยูไม่ได้สิอันนั้นละหมาดยานาซาแต่ละหมาดปกติเนี่ยที่เราละหมาดซุนัดที่บ้านพี่น้อง มีเก้าอี้เอาเก้าอี้มาวางข้างหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสมาธิในเรื่องของจุดมองถ้าเรามาดในที่โล่งเลยพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวเรามองไปเรื่อยแหละแต่ถ้าเรามีจุดมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็เป็นเป็นเขตบอกเวลาคนเขาเดินผ่านเนี่ยเป็นไงให้เขาเดินอ้อมไปใช่ไหมฮะเผื่อบางทีเขาไม่เดินอ้อมข้างหลังเขาเดินอ้อมข้างหน้าก็ได้เดินผ่านเขตสุตระให้พอดีกับที่ที่เราสุยูด ท่านอุมาบินคอตอบเห็นคนคนหนึ่งพี่น้องครับละหมาดอยู่ระหว่างต้นอินดาผาลมพอละหมาดเสร็จแล้วอุมาบินคอตอบถามว่าทําไมท่านไม่ไปซ้ายหรือขวาล่ะหมายความว่าไงก็ให้เอาต้นอินดาผาลมต้นใดก็ได้เป็นไรเป็นเขตสุตตร์นี่พิธีการสร้างสมาธิเวลาเดินก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็พยายามมองในทางของเราผมเคยเจอคนบางคนพี่น้องครับตัวเองก็ต้องเตือนนะเดินไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงครับ เดินไปแล้วก็ไปตกน้ําตายบอกเป็นได้เป็นไงเดินเดินปกติเลยเดินก้มอย่างดีเลยแต่มันไม่ได้ก้มมองททมก้มดูมือถือในในอะไรฮะในประเทศจีนเดินไปครับตอนเที่ยงคืนพี่น้องในในในกล้องวงจรปิดมันจะมีเวลาบอกใช่ไหมกี่โมงเวลาเวลาไหนเว <c oughs> เวลาตำรวจเข้ามาเนี่ยเขาก็เอา เอาศพเนี่ยขึ้นมาแต่เขาไม่รู้ว่าคนคนเนี้ยตกน้ําไปได้เขาก็อ่านว,ว่าเฮ้ยสงสัยเป็นลมหมดสติหรือถูกคนแกล้งผักตกไปก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละรู้เลยว่าเป็นอะไรเดิน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 สักพักก็ก้าวพึดลงไปในครูแล้วก็ต้องนั้นเป็นอากาศหนาวนะครับว่ายน้ําเป็นแหละแต่ถ้าอากาศนาหนาวๆพอตกลงไปเป็นไงตะคิวกินน้ําแข็งก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เสียชีวิตยาวเป็นแบบนั้นนะ เมืองไทยก็เกิดขึ้นแล้วครับใส่หูฟังฟังเพลงเดินข้ามรางรถไฟไปไงตุม้มรถไฟชนอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน,นะนบีบอกยังไงครับอลัลลอฮ์บอกยังไงให้เดินด้วยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวบางทีบอกเนี่ยเราสงบเสงี่ยมมีสมาธิมากเลยทําไมอ่ะเอาเสาเบ้ายัดหูเสาเบ้าเลยนะเอาสะเก่าเลยเอาอะไรเอา m อ3มพสายัดหูใช่ไหม ทำไมเราเล่า Allah ให้ดูเนี่ยตรงนี้พี่น้องเนี่ยสำคัญนะดังนั้นนี่นะครับเวลาพวกเราเนี่ยไปเรียนศาสนาเมื่อวานมีคนมาเรียนศาสนากับผมัมดุลิละครับเรียนกุรอ่านนะพี่น้องเริ่มตั้งแต่อริบาตาเลยดีวันศุกร์ก็เป็นวันว่างอยู่ก็ให้เข้ามาผมบอกบางบางเรียนเนี่ยอย่าเอาความรู้ของผมอย่างเดียวนะอย่าเอาความรู้ของผมอย่างเดียวแต่ให้บางเอากิจวัตรประจําวันของผมไปปฏิบัติด,ด้วยยังไงอะ พอเรียนไปถึงบ่ายสามโมงครึง่งผมบอกบางหยุดเลยเพราะอะไรครับได้เวลาละหมาดบางก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวละหมาดตรงนี้ก็ได้บอกไม่ได้ครับผมต้องไปสุราครับหยุดเลยครับเสร็จผมถามบางอาบน้ำละหมาดยางยางอ้าวดีเลยผมแล้วผมถามว่าผมไม่อาบเหรอผมไม่อาบครับเพราะเป็นไงคนที่คนที่ดูฮะดิษหนึ่งนะพี่น้องเอาล็อบนบีบอกวไว้ลักษณะของผู้ศรัทธาอย่างหนึ่งคือต้อง รักษาน้ําละหมาดอยู่ตลอดหมายความว่าไม่ได้ว่าฉันจะละหมาดดอกนะที่อ่านละหมาดเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วออกมาพี่น้องอ่านละหมาดเลยแล้วก็เป็นไงว่าดูอาและยังมีสุนัตให้ละหมาดอะไรอีกสองรอกอัดเขาเรียกละหมาดสุนัตวูดูของดีทั้งนั้นเลยรักษาน้ําละหมาดตลอดเวลาเข้าห้องน้าเสร็จพี่น้องเป็นไงอ่านละหมาดเลยผมก็ไม่ได้อ่านละหมาด แล้วก็เป็นไงครับก็ให้บางยีเนี่ยอาบน้ำละมานให้ดูถามบางยีมั่นใจใช่ไหมว่าอาบถูกน่าน่าจะใช่น่าอาจารย์เป็นไงครับตั้งแต่เริ่มล้างมือเลยต้องสอนใหม่หมดนะอ่าก็ทำดูดิแล้วพี่น้องถามว่าจะเกิดสอนกุฎานอย่างเดียวพอถึงเวลาละมาดเอาบางยีกลับบ้านฉันเดี๋ยวขอขึ้นซอฟละมาดเอเดี๋ยวขอละมาดในห้องจะได้สอนแบบนี้ไหมไม่ ผมบอกแล้วไงว่าเวลามาเรียนศาสนานกับผู้รู้พี่น้องอย่าเอาความรู้อย่างเดียวให้ดูอัคลากมารยาทของเขาด้วยตั้งแต่ท่าเดินเข้ามาเลยบางคนนี่พี่น้องครับไปเรียนกับครูดีมากเลยพอวัดสลามเสร็จแล้วเดินออกไปเท่านั้นแหละแกว่งแขนอย่างนี้เลยออกจากซอบละมาเสร็จปั๊บแกว่งแขนอย่างนี้เลยใช่เหรอดูซิครูเขาเดินยังไงลักษณะของครูเขาเดินยังไงถึงเวลาเขาละหมาดยังไง ดูซิเวลาเขาละมาดเนี่ยเขาสุยุดแบบแบบแบบราวหรือเปลา่าสุยุดแบบสปริงติดหัวนะ่ะปึ๊ดปึหรือว่าค่าคอ,ยคอยละมาดเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเริ่มลักษณะของอีบารดดุดอะมาอย่างแรกเลยเดินอย่างอะไรครับสงบสงี่ยมอย่างตาวาดูเอาลักษณะเดียวในละมาที่เราที่เราทำในละมาเนี่แหละมาใช้ข้างนอกด้วย ต่อมาครับว่าอีดาคอตอบะหุมุลยาฮิลูนะกอลูซาลามาคนเราเนี่ยพี่น้องหนีไม่พ้นหรอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านจะดีขนาดไหนเฮ้ย hey, ดูสิมันแสดงเอาเยะเฮ้ย oh <yeah. S 2> hey, ไม่จริงหรอกงั้นคนเราเนี่ยพี่น้องมันมัน,ม,นมันห้ามปากกันไม่ได้แต่ถามว่าใครแหละเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงรู้ดีที่สุดและก็ตัวเราเนี่ย เพราะเรารู้ในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเรารู้เจตนาของเราอยู่แล้วเวลามีพวกงโง่เขาเอาเราบอกเวลามีพวกงโง่เขาเนี่ยเป็นไงมาทักทายทักทายที่นี้เนี่ยก็คือเย้ยหยันเย้ยหยันดูมินดูแคนอย่าไปตอบโต้เขาเป็นไงครับกอรูซาลาม,มาตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้มอบสันติตรงนี้แปลว่าไม่ได้ให้ไปตะฮิยะนะไปสลามทักทายนะแต่ให้เป็นไงครับ พูดด้วยกับเขาดีๆเขาด่ามาพี่น้องเราทำยังไงอ่ะขอบคุณครับบางทีก็บางคือบอกอาจารย์วันนน้นมีผมคนหนึ่งนะเขาขอโทษนะเขาให้สัญลักษณ์ไม่ดีผมก็เลยขอบคุณครับพอเขาให้อีกผมก็ขอบคุณครับสักพักหนึ่งเขากระตือผมเลยครับก็บอกอ๋อบางทีบางก็ต้องดูด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยบางทีเขาเรียกว่าเออมันมันมีกวนเข้าไปด้วยไงบอกถ้าท้าำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมีปัญหาหรอกนะ ก็คือ,อยังไงครับถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงได้นะกับวงที่ที่อะไรที่จะต้องโตบตอบโต้กันนะมันไม่คุ้มพี่น้องท่านมัมชฟีเนี่ยพูดเอาไว้นะว่าการที่ไปตอบโต้คนโง่เขาอ่ะและเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังศัจธรรมแต่เขาต้องการจะเป็นไงต้องการจะเล่นงานจะต้องการเอาชนะจริงๆแล้วไม่มีใครชนะสัจธรรมได้พี่น้องแต่คนเราเนี่ยพี่น้องเวลาเวลาปากคนเนี่ยมันพูดกันไม่เก่งหรอก ผมถึงบอกข้อเท็จจริงกับการนําเสนอนะ่ไม่เหมือนกันนะยกอย่างตัวอย่างให้ฟังคนคนนึงพูดไม่เก่งครับไปอภิปรายเรื่องน้ําอารมณ์กับน้ําผลไม้อันไหนดีกว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงก็คือน้ําผลไม้มันต้องดีกว่าน้ําอารมณ์อยู่แล้วถูกปะอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ประเด็นก็นนคือวันนั้นคนที่พูดในเรื่องของน้ําอารมณ์นะ่ยเป็นคนที่เป็นไง อ๋อลอกว่าจะงัดเข้ามาได้กว่าจะคิดได้พูดไม่เก่งเลยส่วนไอ้คนที่ไปอยู่นนด้านไหนอคนที่อยู่น้ําผลไม้สิมาอัสิคนที่อยู่น้าผลไม้เนี่ยพูดไม่เก่งเลยแต่ไอ้คนที่อยู่ที่น้ําอารมณ์เนี่ยโอ้โหมันยกสารพัดสารเพเหตุผลของมันติดผลวิจัยตรงนูน้นไม่รู้เจ้าเอาดาวตรงไหนไหนะวิจัยต่างไหนก็ไม่รู้เอามาใส่เต็มที่เลยแพ้กรรมการบอกแพ้แต่ถามว่าข้อเทจ็จริงมันก็คือข้อเทจ็จริงอยู่เหมือนเดิมงั้นจะเถียงเพื่ออะไรที่จะเอาชนะกันในเรื่องของที่มันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ดูออกไหมดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องครับในศาสนาก็บอกว่าให้ละซะอย่าไปตอบโต้เลยเจอคนมาหาเรื่องเราก็หาทางหลีกเลี่ยงซะแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเขาก็คือไม่ไปอะไรครับไม่ไปตอบโต้หรือโอกระทืบเลยใช้ความรุนแรงเลยไม่ใช่พี่น้องผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเกิดขึ้นในในอเมริกาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากบาลหลวงคนหนึ่งพี่น้องครับเกียรติอิสลามมาก ทุกวันไหนครับทุกวันที่เขาจัดรวมตัวที่โบสถ์เขาจะจัดพิธีเผากุรานทิ้งถ้าเป็นเราเนี่ยเราเราโมาโหนะเห็นคนเผากุรานแต่เราเห็นคนอ่านกุรานไม่ได้เราเฉยเฉยนะคนเห็นคนเผากุรา,านอีกเป็น,เป,นเป็นเดือดเป็นร้อนแต่เห็นคนอ่านกุรานไม่ออกนี่เฉยเฉยเดี๋ยวกอ่านได้อะไรสำคัญกว่าปรากฏว่า อิหมามอีมาสิดหนึงบอกว่าคนก็มาบอกว่าอิหมามบุกเลยไปตีกับพวกเขาเลยอิหมามบอกไม่ต้องในเมื่อเขาอะไรครับในเมื่อเขาเผาใช่ไหมเออมานี่มานี่มีตังค์กันป่าอเอาลงตังค์กันเราแจกคุณเผาเราแจกพอวันศุกร์เสร็จปั๊บเป็นไงจัดงานไม่ใช่จัดงาน,งานบอกประกาศขึ้นคันเอทาในเมืองเลยที่อเมริกานะครับบอกว่าวันนี้ใครอยากจะรู้เรื่องกุรอานแจกฟรี ก็มีคนเขาก็มาแจกมีคนเข้ามารับไม่ใช่มาแจกมีคนมารับแล้วรับเยอะกว่าที่เผาอีกสุดท้ายคนเผาน่ะเหนื่อยเลิกเผาพี่น้องแต่คนแจกเลิกแจกไหมไม่เลิกแจกเรื่อยๆอีกดังใหญ่เลยเขานี่เห็นปะแต่ถ้าเกิดเราคิดแบบตื้นๆล่ะอ๋อมันเผาเลยนะได้ได้บ้านมันอยู่ไหนเผาบ้านมันเลยอ่าเนี่ยเห็นปะตอบโต้ในสิ่งที่ดีกว่าคุณเผาก็เผาไปสิผมแจก ถามมันจะไหวไหมล่ะดังนั้นพี่น้องครับเวลาไปเจอคนไม่ดีนะมาหาเรื่องมาถักถาง,างจำไว้เลยพี่น้องอย่าไปเสียเวลานะพี่น้องครับสองข้อแล้วนะข้อที่สามครับวันลรดีนะอยู่บีตูนะดีรอบบีฮิมสุดยาดาวกกิม,มาอาลัลลอฮ์ให้สองคุณลักษณะในท่าในใน,ในสองท่านะครับก็คือคนที่ใช้เวลาใน เวลาบาตายาบีตูน <c oughs> น้นี่แปลว่ากลางคืนกลางคืนเนี่ยทำอะไรคนส่วนใหญ่ในตอบเหมือนกันหมดกลางคืนทำไงจ๊ะนอนสิ <c oughs> คืนก็นอนถูกต้องแล้วครับไม่มีใครนะที่จะอะไรครับไม่นอนเลยเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่นอนเลยมันก็ถึงเวลาพราเอเลาให้เวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาอะไรครับพักผ่อนถูกต้องครับแต่ข้อหนึ่งพี่น้องที่พิสูจน์ หัวใจของผู้ศรัทธาหรือว่าเรานั้นเป็นอิบาดุรอมาลไหมก็คือเราเสียสละในเวลานอนของเราที่กำลังสบายอยู่บนเตียงนอนแอร์เย็นๆแบบนี้พี่น้องตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดในอายะกุรอานนี้พูดถึงเรื่องละหมาดตะฮัดยุดนะครับอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้พี่น้องเอาในชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยให้มันมีสักดาห์หนึ่งสักวันหนึ่ง ถ้ามันได้ดีเลยทุกวันก็ดีนะครับนั้นดูดูแต่ที่สําคัญกว่าก็คืออะไรละมาอะไรที่สําคัญต่อจากนี้ละมาสุโบเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัดบินคอตอรอดียลอฮอันฮุท่านเนี่ยพี่น้องจําคนที่ไปละมาสุโบโที่มัสยิดได้นะละมาดตะฮัจญุดนี่ละมาที่ไหนที่สุดาวเปล่าไม่ใช่ที่บ้าน ความประเสริฐตรงนี้เนี่ยที่เอาลอให้ทวีคูณเนื่องจากมันเป็นการละหมาดที่ปัสจากการริยะครับริยะแปลว่าอะไรโอ้อวดเพราะมันมีเคยเห็นมันหลับกันหมดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ๋องใส่มึงตื่นมากินข้าวมึงหิวมึงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ๋องใสเข้าห้องน้ํตที่ไหนได้ก๊อกแก๊กทาอะไรครับยืนละหมาดอยู่ใครเห็นนะไม่มีเอาลอเห็นสุสภาพเอาลอซุฮานะฮัวตาลาทรงเห็นนี่ไงมันถึงใหม้มันมีผลมากกว่าแต่ ก็ไม่มากไปกว่าละหมาดเลยรครับละหมาดซูโบโแน่นอนเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือท่านอุมัดบินคอตอมเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดซูโบเนี่ยท่านตื่นมาก่อนด้วยท่านจะเดินดูแต่ละซอยตอกซอยเนี่ยมีนักลงนักเลงไม่มีใครอะไรไหมแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็เข้าไปไปละหมาดที่มัสยิดเขาจําได้นะคนที่มาละหมาดซูโบเนี่ยซึ่งตอนนู้นนะ่คนเยอะพี่น้อง แต่สมัยนี้พี่น้องถ้าไปละมาซบโบที่มสัสยิดพี่น้องจาแม่นอยู่แล้วทาไมไม่แม่นละ่ะมีอยู่สามคนมีอยู่สี่คนอ่าบมงที่มีคนเดียวผมเชิญนะมีคนเดียวเนี่ยแต่ที่มสัสยิดที่แถวบ้านผมหัมดูวยละตอนนี้ขยายมาแล้วไม่รู้เขาฟังเราหรือเปล่าเนี่ยจากซอฟครึ่งตอนนี้สองซอกกว่าล,ววละซบโบหัมดูดีละพี่น้องเห็นแล้วซึ้งดีมันมีความรู้สึกอืม เขามีเรื่องเล่านะไม่รู้จริงไม่จริงเขาบอกยิวเนี่ยคอยมาดูละหมาซุบโบตลอดเลยเมื่อไรที่เท่ากับละหมาบนุกร์เนี่ยมันบอกยิวบอกว่าฉันพังแน่เลยมุสลิมตื่นแล้วแต่ทุกวันนี้บันเห็นแค่นี้เองเราได้เยอะอ <laughs> ท่านอุมะบินคขต้อมนี่จำได้มีท่านหนึ่งหายไปท่านสุไลมานครับหายไปปรากฏว่าหายไปก็คิดในแง่ดีนะคงป่วยคงอะไร พอไปเจอแม่ก็ถามว่าเอ๊แม่ของสุไลมานว่าสุไลมานไปไหนในเมื่อคืนแม่สุไลมานบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยสุไลมานหนักไปหน่อยอะไรหนักอ่ะิึงแต่งงานบอกไม่ใช่ละหมาดตะฮัดยุดหนักไปหน่อยจนกระทั่งไปไงเพียเลยไม่ได้อะไรครับไม่ได้ละหมาดสุโบติมัสีนโอุมม่บอกว่าท่านจะละหมาดตะฮัดยุตทั้งคืนก็แล้วแต่นะทั้งคืนเลยนะยังไม่เท่ากับผลบุญที่ท่านไปละหมาดสุโบติมัสีนเลยผู้ชายนะครับผู้หญิงละหมาดที่บ้าน เพราะอะไรอ่ะเพราะฮะดีซินบีพูดเอาไว้ว่าคนที่ละหมาจะมาสุโบโมาสิเท่ากับละหมาทั้งคืนนั้นเลือกเอาพี่น้องถ้าวันไหนเราตื่นก่อนเอาเลยพี่น้องวีเตสอ่าไม่ใช่วีเตสแต่อจุตวีเตสละหมาสุนัตก่อนอีกละหมาสุนัตก่อนสุโบเนี่ยละหมาที่ไหนดีกว่าที่บ้านนะอ่าใช้พยายามใช้ละหมาที่บ้านเพราะนาบีไม่อยากให้บ้านเป็นเหมือนกูโบคําว่ากูโบตรงนี้หมายความว่าไง ไม่มีการลำลึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่มีละหมาดในบ้านเลยยันให้มีละหมาดสุนัตในบ้านดูฮาก็ดีพี่น้องรอวาติบถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรากลับมาจากมาสัสยิดแล้วเราได้ละหมาดที่บ้านเลือกเดินกลับมาละหมาดที่บ้านดีกว่าแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ oh, อาจารย์แทนต้องผ่าน้านกับข้าวผ่านบ้านคนนั้นบ้านคนนี้เดี๋ยวกลับมาบ้านไปไงไม่แทนละหมาดละหมาดที่ไหนเลยมาที่มสัสยิดเลยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก่อนเนี่ยเราสามารถเลือกทําที่ใดได้ที่บ้านได้นะเรามารอวาติบน่นะนะ ด้านพี่น้องครับเรื่องนี้พี่น้องถ้าเราอยากเป็นคนที่รักขอลอสุบฮาหนะหัวตาลาสละเวลานิดหนึง่งนะสิ่งหนึ่งที่ท่านได้แน่นอนผมเจอในฮะดีษอ่านแล้วไปพร้อมผมเข้าใจเลยนแบบีนบอกว่าคนที่ละหมาดซบโบเนี่ยนะครับจะอยู่ในฟีซิมะมติฮีจะอยู่ในการดูแลคุ้มครอ,องของลอสุบฮานะหัวตาลาวันนี้ท่านหาการคุ้มครองอย่างอื่นเยอะครับลูกแอะหน่อยแอะหน่อยดูซิมีกรรมทันไหมประกันชีวิตหน่อย ประกันนู่นประกันนี่เออบ้านฉันโอ้ยรั้วนี่แทบจะผูนปิดเอาไอ้เศษแก้วมาปักปักปักอีกถามว่าโจมันจะเข้าหรือตรงนั้นเน่ะไม่เข้าหรอกมันงัดรั้วอันรอยเราน่ะเข้าแต่เราไม่เคยทําไม่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติตรงนี้เลยนั้นใครนะครับอยากจะให้อัลลอฮ์เป็นไงคุ้มครองดูแลพี่น้องรักษาละหมาดซบโบนะครับแล้วก็อันนี้แถมของแถมนี่อะไรครับละหมาดตาฮัดยุดนะ ข้อต่อมาพี่น้องครับหนึ่งสองสามข้อที่สี่ครับคนที่กลัวล้อครับกลัวล้อแบบไหนอ่ะในกรอัานเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าและดีนะยายกูลูนะีคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารับบานัสริฟอันนาข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราอันนาอาดาบะจหันนมขอ Allah นะครับได้ทรงปัดเป่าการลงโทษหรือก็ให้พ้นจากการลงโทษในนรกไหนในนรกจะหันนม นะอินนาอาซาบากานะกอรอมาแท้จริงการลงโทษของมันนั้นคงอยู่ตลอดนะกลัวเวลาเราจะทำบาปอะไรพี่น้องกลัวเสียดายอามันที่เราทำเรายืนละหมาดหลังแข็งเลยพอเพื่อนชวนไปหน่อยโอ้โหไปเฮโร่กันหน่อยเอาแล้วทอ้อพี่น้องครับพยายามพี่น้องนะ เพราะว่าหนึ่งในการทำบาปที่ง่ายที่สุดอิมามกอซาลีนะรอฮิมาฮุลลอฮุตาราบอกบาปที่ทำง่ายที่สุดพี่น้องคิดว่าอะไรทิ้งละหมาดครับนี่แหละง่ายที่สุดยี่เนี่ยง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอยู่นิ่งๆพอถึงเวลาละหมาดอยู่นิ่งๆใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดด้วยผมไปอ่านในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมคนที่ไม่ละหมาดเนี่ย ให้ผู้ปกครองสมมติเป็นรัฐอิสลามนะไปได้อิสลามเนะียให้ไปแจ้งกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลังจากนั้นแจ้งเขาว่าความละมาการละหมาดมีความสําคัญอย่างไรหลังจากสามวันไปแล้วเขายังไม่ละหมาดให้เอามาประหารชีวิตครับเพราะถือว่าเป็นกาเฟตแล้วให้เวลาสามวันเตาบัตตัวให้ละหมาดนะผมว่าอย่างไงคนก็ต้องละหมาดอยู่แล้วแหละทําไมละหมาดตัดคอมจะยอมเหรอก็ต้องละหมาดแต่ทุกวันนี้เหรอไม่ละหมาด เดี๋ยวมันโตมันขึ้นละมาเดี๋ยวแกมันก็ละมาอย่างนี้ละสมัยก่อนพี่น้องเข้มมากนะครับทุกวันนี้เราปล่อยปะเรื่องนี้นะบาปที่ทําง่ายที่สุดพี่น้องนี่แหละดังนั้นขอพี่น้องนะขอนะพยายามเวลาจะทาความความผิดนึกถึงคนคนหนึ่งพี่น้องครับที่ไปอยู่กับผู้หญิงวันหนึ่งอันน้จจมุจจาฟาเล่าให้ฟังนะมีมีการเขาเรียกอะไรนะมีการจราจนปรากฏว่า ต้องออกออกต้องเข้าไปหลบในห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นเน่ยมีเขากับผู้หญิงแล้วยังเป็นคนหนุ่มอยู่คนหนุ่มอะ่ะพี่น้องเวลาอยู่กับผู้หญิงค่อยสวยไปไงอ่ามันก็มีมันก็มีมมปรากฏผู้หญิงเนี่ยก็เป็นไงครับค่อยๆบางทีก็หลับมัางแต่หลับไม่เต็มตาหรอกเขาก็ไม่รู้วอ้เหวที่นั่งอยู่กับเราข้างเราเนี่ยเป็นใครแต่มีตะเกียงอยู่อันหนึ่งเขาก็ถามว่าเมื่อคือนเนี่ย ฉันหลับไม่ค่อยเต็มที่หรอกนะเพราะว่าฉันก็อันตรายข้างนอกก็ด้วยแล้วฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจคุณด้วยไม่รู้เป็นยังไงแต่ที่ออกไปข้างนอกเนี่ยอันนี้อันนี้มันแย่เลยแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็เห็นยัง,ย,งยังมีการอ่าเขาก็เห็นเขาก็สังเกตนะครับว่าคนคนเนี้ยเวลาที่ผ่านไปสองสมชั่วโมงก็เอานิ้วไปแจดไปจี้ที่ไฟดูแล้วก็กลับแล้วกลวกับมานอนต่อพอสักพักหนึงก็ไปจี้อยู่เขาบอกทำทำไมเช็คไฟเหร เขาบอกว่าอ๋อเวลาฉันนึกจะทําบาปเนี่ยฉันก็เลยเอานิ้วเนี่ยนะไปจี้ไปที่ไฟเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยการลงโทษของอัลลอฮ์รออยู่เออใช้ได้เลยนะเลิกเลยเพราะอันเนี้ยเบาครับไฟไฟในดุนยาเนี่ยเบาเพราะไฟในนรกเนี่ยนบีบอกว่าเบาที่สุดนี่ก็คือวางบนง่ามเท้านะครับง่ามเล็บเนี่ยสมองเดือดและคนคนนั้นคิดว่าเป็นไงโอ้โหฉันเนี่ยโดนหนักกว่าเพื่อนเลยนบีบอกเนี่ยเบาสุดพี่น้องครับ ต่อมาพี่น้องวรกนี้ต่อกันนะอินนาฮาซาอัตมุสตากรามุสตะกเราวะมุกอมาและแท้จริงนั้นมันเป็นที่พำนักที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุดน,นะอันนี้ย้ายออกได้ไหมเนี่ยเข้าไปในระกขอย้ายขอย้ายไม่ได้นะพี่น้องโอ้ไม่ไหวเลยบ้านเนี่ยเราไปเช่าห้องเช่าเนี่ยไม่พอใจเราคืนได้นะแต่ถ้าเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยขอย้ายไม่ได้นะ จนกว่าเป็นไงครับจนกว่าบาปของเราจะหมดถ้าเกิดเราเป็นผู้เราเป็นคนที่อะไรครับเป็นมุสลิมแต่ถ้ามุมินนี่เป็นนอ้องไม่ได้เข้านรกเลยเข้าสวรรค์เลยแต่ถ้ามุสลิมนี่ไม่แน่นะเมื่อไปช่างตาช่างแล้วปร,กรากฏว่าบาปเป็นไงเยอะกว่าความดีต้องไปตกนรกก่อนนะอาจจะแค่วันเดียวพอนะครับแต่วันเดียวไม่เหมือนนะมิการูคอมซีนะอัลฟาซานะวันเดียวห้าหมื่นปีเอองั้นอย่าอย่าไปลองเลยวันนึงก็อย่าไปลองเลยพี่น้องนะ อ้าว <c oughs> ต่อมาครับโหเข้าให้ยันเที่ยงเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมมากลัวว่าไม่พอสิ <c oughs> <c oughs> มันเยอะมันเยอะวัลลดีนาอีดาอัลฟากูลำยุสรีฟูวะลมยากตูรูวกานะไบนาดาลิกะกวามา ต่อมาพี่น้องครับคือบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายอ่ะนะนะอัลลอฮ์สั่งให้ใช้จ่ายนะไม่ให้เก็บนะเก็บนี่เก็บนี่คืออะไรครับเหลือแล้วค่อยเก็บแต่มอได้มาแล้วนี่ต้องจ่ายอัานฟอกูใช้จ่ายแต่จ่ายแบบไหนเนี่ะจ่ายแบบไม่สูรุ่ยสุร่ายและแบบไหนอีกไม่ตะนีนี่อยู่ระหว่างกลางใช่ไหม และระหว่างทั้งสองนี้คือเขาอยู่สายกลางสายกลางก็คืออะไรครับไม่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่สุรุ่ยสร่ายอยู่สายกลางพอดีเลยอธิบายยังไงพี่น้องตรงนี้เวลาเราไปดูนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้จ่ายอะไรบ้างพี่น้องจําไว้เลยอะไรที่เป็นวายิบอันนี้ขาดไม่ได้เลยผมถึงบอกไงว่าไอ้เรื่องบริจาคเนี่ยบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องวายิบเปล่าวาญิบไหมส่งเสริมนะส่งเสริมอันนี้วัดใจ ที่วาจิบก็คืออะไรครับสการเกินวันหนึ่งอ่ะบาปแล้วหมายความว่าไงคุณได้มาเมื่อครบรอบปีเฮ้ยต้องจดด้วยนะว่าเราได้มาว่าไห่แล้วก็อย่าไปจดวันไทยนะต้องจดวันอรับด้วยเพราะโห้นตรงเนี้ยครบรอบปีนั้นหมายถึงครบรอบในเรื่องของจันทรคติไม่ใช่สุริยคติเพราะเวลาในเดือนอาหรับจะสั้นกว่าประมาณ10กว่าวันเนี่ยประมาณนี้สิบวัน เรื่องศาสนาไม่ใช้ไม่ใช้ใชะลรไม่ใช้ทางด้านปฏิทินสากลใช้เรื่องของอะไรครับปฏิทินอิสลามนะวันอิสลามเข้าวบวชใช่ไหมครับบวชไม่เคยตรงกันสักปีหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่นะนะไม่ใช่ตรงวันพอดีนะมันเลื่อนตลอดถูกไหมครับเราแค่กะคาดคะเนบางทีเราก็บวชกันเดือนหน้าหนาวบางคนก็ไปบวชหน้าฝนบางคนบวชหน้าร้อนเพราะมันจะเลื่อนตลอดซะกาเนี่ท่าน,เก,นเกินไปหนึ่งวันเนี่ยพี่น้องบาปแล้ว แต่ถ้าใครไม่อยากบาปพี่น้องไม่ยากออกก่อนได้ยังไม่ทันถึงหรกออกก่อนได้แต่เมื่อ,อไรที่ครบวันนั้นวายิบต้องออกครบรอบปีวายิบต้องออกวันนั้นถ้าเกินโดยที่อะไรครับโดยที่ตั้งใจบาปอาจารย์แล้วถ้าเกิดฉันจะต้องการนัดกับหัศยาเข้ามารับเนี่ยแล้วปรากฏวันนั้นหัศยาเขาป่วยล่ะแล้วทัศยาหนงอยู่นูน่นเชียงใหม่ฉันต้องวิ่งไปให้เหรอโอ้อันนั้นอันนั้นท่านอะไรครับอันนั้นศาสนาอภัยให้นะ กขาคือเราตั้งใจจะให้วันนี้แหละปรากฏวันนัดไปแล้วปรากฏไปังไงครับเขาไม่มาอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยวันนับเลยครับตั้งแต่วันที่เราเกินไปเรื่อยบาปไปเรื่อยเลยนี่จากกาักราอย่างต่อมาพี่น้องใกล้ตัวเราที่สุดก็คือนาฟากอหลายๆคนแปลนาฟากอแค่ภรรยาอย่างเดียวพี่น้องจําไว้นะไม่ใช่แค่ภรรยาผมไปดูเนื้อสือแล้วพ่อแม่ด้วยครับคนที่เป็นผู้ชายต้องเลี้ยงภรรยาและเลี้ยงใครด้วย พ่อแม่ด้วยถ้าเลี้ยงภรรยาแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่อดมีโทษมีบาปและไหนมาก่อนนะพี่น้องอันไหนมาก่อนพ่อแม่มาก่อนภรรยานะพ่อแม่นีนมาก่อนออน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองคนมีความต้องการทั้งคู่พี่น้องแสดงว่าเราก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะไม่กี่วันพี่น้องมีคนโทรมาโต๊ะแปดสิบครับ โทรมาบอกอาจารย์ทำยังไงดีลูกฉันมันดา่าฉันโอ้โหฉันก็โตแปดสิบแล้วนะลูกยังดายเลยฉันฟังเสียงนี่โอ้โหแล้วโตะไปทำยังไงล่ะก็พอดีโต๊ะก็หยิบเงินลูกไปบ้างคือคือผมก็ไม่ได้ถามานะจะหยิบไปเท่าไหร่อะไรนะแต่ผมคิดว่าถ้าพ่อแม่ถ้าลูกให้เงินพ่อแม่เนะี่ยคงคงไม่มีแม่คนไหนอยากจะหยิบเงินลูกไปหรอก ูกปะผมไม่รู้นะผมใช้ใช้ใช,ใช้ใช้บรรทัฐานนี้แล้วก็บอกว่าแล้วสามีเขารู้เรื่องไหมบอกรู้อาจารย์พอลูกบรรดาศิษยลูกเขยมันก็ดามซ้ำต่อโอ้โหเอาทั้งคู่ตามซ้ำต่อผมถามคำเดียวเลยโตโตให้ลูกเรียนศาสนาไหมพี่น้องคำตอบก็คือโตะไม่เคยส่งลูกเรียนศาสนาเลย วันนี้พี่น้องนะไอ้ผลที่เราทําไว้ในก่อนเนี่ยระวังให้ดีนะท่านไม่ให้ลูกเพราะคนที่เรียนศาสนาพี่น้องและคนที่เข้าใจศาสนาอย่าว่าแต่ดาเลยไอ้ทำาชิอย่างนี้ยังไม่ได้เลยนะและแลวนักภาษาอะไรก็ดาในเมื่อเขาไม่กลัวล้อะเนะ่พี่น้องมนุษย์หน้าไหนเขาก็ไม่กลัวหรอกอาจารย์มันก็ต้องเห็นแกอะไรมัางดิมันก็ต้องเห็นแก่พ่อเป็นแม่บ้่งดิก็ในเมื่อเอาล้อเนี่ยมันยังไม่กลัวเลยอ่ะถามว่าจะไปเห็นอะไรแหละมนุษย์ ใครแหละให้ให้ให้สวรรค์ให้นรกนะใครอัลลอฮ์นี่ไม่กลัวเลยผมก็ถึงบอกไงว่าวันนี้เอาใหม่พี่น้องเอาแหละผมก็ให้แนะนําไปบอกว่าไงครับโตลงโทรหาลูกคนอื่นนะแล้วก็คนอื่นไหนที่เล่าให้เนี่ยเล่าเหมือนที่ทเล่ฉันฟังเนะี่ยผมว่าด้วยกระจิตสํานึกของคนที่เป็นลูกเนะี่ยคงไม่ชอบอยู่แล้วให้อะไรครับให้พ่อแม่ให้แม่ตัวเองถูกทั้งลูกแท้ๆแล้วก็ลูกเขยดา่า แล้วผมก็แค่ดูอาให้นะแล้วก็โตสุยูดก็ขอต่อร้อนนะแล้วก็อย่าแล้วก็ถามเขาถามคํหนึ่งพี่น้องอาจารย์ถ้าผมถ้าถ้าโตะจะแช่งลูกได้ไหมคือคือคำนี้ออกมาด้วยกับความอะไรความเจ็บปวดอพี่น้องความเจ็บปวดผมบอกว่าโตดูอาของพ่อแม่มุสตยับนะโตะอย่าเลยโต ขอดูอาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าขอให้เราเปลี่ยนแปลงเขาโตบอกว่าที่ฉันถามนะ่ะฉันแค่คิดนะแต่ฉันไม่เคยทําเลยแค่คิดแต่พอจะทำนะ่ะรักลูกพี่น้องทําไม่ได้ไม่กล้าแช่งลูกแต่ตอนด่านะ่ะมันทีมนึกเหมือนกันไงโอ้โหกินนมตั้งแต่กี่ขวบเนะี่ยพี่น้องครับซอบ้าท่านหนึ่งครับท่านอุนอับดุลอฮ์นำนอุมายืนอยู่เห็นแม่คนหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งแบกแม่ตัวเองต,วองตะว่าฟบครับ ร้อนเลยพี่น้องตวับเจ็ดรอบขีนะแล้วก็แบก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 พอซอบาสท่านนี้พอผู้ชายคนนี้เห็นอับดุลรลับนอบาสก็เดินมาถามบอกว่าพอยังกับการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไอ้ที่แบกแบกนะเจ็ดรอบนะเนี่ยเหนื่อยทอปแพ็คแขก,ก,ก,กเลยนะแม่ก็ตัวใหญ่ด้วยนะอับดุลรลับนวลบอกว่าแค่วันที่แม่ท่านเบ่งท่านออกมายังเทียบไม่ได้เลยแค่วันเดียวที่แม่ท่านแบ่งท่านออกมาเนี่ย ท่านก็ใช้ไม่หมดแล้วบุญคุณข้อนี้ย่านาภาษาไแค่แบกนี้เลยนะ <c oughs> ไปเรื่องนู้นเฉยเลยพี่น้องนะก็เกี่ยวกันแหละนั่นนะครับกลัวนะกลัวกลัว,กล,วกลัวการทำบาปพี่น้องแล้วก็หวังในความเมตตาของลอสุบฮานะฮัวตาละทั้งหมดน่ผมก็จะบอกว่านี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้เรียนศาสนาเราก็เลยเป็นไงครับอยากจะทำตามอารมณ์ของเรา ให้ครอบครัวครับให้อะไรให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาให้ลูกฮาวดอนนะฮาดอนะดอนะนี่แยกออกมาจากนาฟกกก็คือค่าเลี้ยงดูบุตรหมายความว่าเมื่อเราเลิกกับภรรยาไปเร็วลูกของเราเลิกได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวนี้แปลกพอเลิกกับภรรยาไปแล้วส่งลูกต่อไหมไม่ส่งพอเขาไปมีเขาไปได้สามีรวยแล้วให้มันดูตออะไรอ่ะหน้าที่คือเรา นั้นฮาดอนะนี่ไม่มีวันจบพี่น้องจนกว่าเด็กคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นไงครับเขาลืมตาอาปากได้แปลว่าเราเลิกกับภรรยาไปแล้วนี่ต้องจ่ายนาฟกอไม,ไม่ต้องแล้วจะแม่พอหมดไอ้ดาปุ๊บไม่ต้องจ่ายแต่ลูกเรานี่ต้องเลี้ยงตลอดพี่น้องครับอเมริกานี่สถิตินะสถิติการย่าร้างเยอะมากเขาย่าแต่ว่าเชื่อไหมเขามีวันครอบครัวเขาไอพ่อเก่าาก็พามาแล้วก็ยังดูแลเอาใจใส่ลูกเขาอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ของเราเนี่ยบางทีแปลก เอาของดีๆแล้วไม่ค่อยเอามาพอเลิกกับแม่แล้วเป็นไงครับปล่อยลูมไปด้วยไม่สนใจเลยงนั้นสี่รายการนะพีมีน้องนะาจากาดค่าเลี้ยงดูภระระยาค่าเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยสี่ข้อเมื่อเหลือแล้วบริจาคเห็นยังแต่ถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่มีเอานี้ก่อนนะเพราะนี่เป็นวาจิบแต่แน่นอนพี่น้องทาคนมีจักาดนี่แสดงว่ามีเงินอะไรอยู่แล้วมีเงินเก็บอยู่แล้วนะ ต่อมาครับไม่สูรุ่ยสูรได้ไม่สูรุยรยร่ยสูรได้พี่น้องง่ายนี่อ่าไม่สูรุ่ยสูย้ได้ดูไม่ตันนีง่ายอย่างเดียวพี่น้องไปดูอะไรทุกพี่น้องครับไปดูตู้เย็นไปสำรวจกลับไปดูตู้เย็นเรานะวันนี้อถ้ายังกุรบานยังเต็มตู้อยู่เหมือนเดิมนะอะออันตรายผมเคยพูดหลายครั้งนะบางทีเนี่ยเราต้องลดภาระของภรรยาบ้างยังไงอะ่ะ ก็อย่าให้เขาทํากับข้าวทุกวันสิวันนี้บอกเลยวันนี้เหนื่อยเปล่ารีดพลาใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมเอาวันนี้พักไปเอาของในตู้เย็นไปไงมาอุ่นกินดีกว่าแล้วก็เราก็ต้องกินด้วยนะไม่ใช่เราไปซื้อของมาใหม่เลยแล้วก็ไปกินนะเนี่ยเพื่อจะอะไรครับถ่ายบ้างยิ่งโตกูนี่อันตรายเพราะอะไรไปนูน่นไปนี่เดี๋ยวยัดใส่มาแล้วยัดใส่มาแล้วแล้วก็เรากินไหมไม่กินใส่ไว้ตู้เย็นพอสักพักผ่านไปหกเดือนพี่น้องเอามาดูโอ้โหใครจะกินละ่ะ แม่สุดท้ายก็ลงถังขยะพี่น้องเนี่ยไปไงสู่รุยสูาย้าดดังนั้นนะผมบอกนะทุกวันเนี่ยก่อนจะนอนสำรวจตู้เย็นเลยเชา้านี้อัจยาไม่ต้องทอัะที่รักครับที่รักจ้าวันนี้ไม่ต้องกลับข้าวนะเอาของมาอุ่นให้กินและฮัดยะจะทอดและที่รักจะทอดไข่ทอดอะไรก็เสริมไปนะแต่กินของเก่าได้ผมไม่เคยเกี่ยเลยนะของเก่าของใหม่เนี่ยคือคือเราเราเรา,เราได้รับมาเราก็หรือ ถ้าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยเรากินไม่หมดหรอกผ่านบ้านใครๆที่เขาอยากได้พี่น้องเป็นไงเอาไปให้เขาก็ได้นะเพราะว่าตู้เย็นนี่แหละเป็นวัฒนธรรมให้เราเป็นไงครับเก็บกัดตุนลองไปม,มีตู้เย็นดูดิเนื้อกุราบานแจกวันแรกหมดแล้วเพราะพี่น้องเครียดใช่ไหมจะไปเก็บยังไงมีอย่างเดียวต้องทําเนื้อค็มก็มีตู้เย็นไงมันเลยสบายใครซื้ออะไรก็เป็ไงซื้อทีเดียวเลยครับ ใส่ยัดยัดยัดไปเอาออกมาเลยนั้นระวังนะถ้ามีในตู้เย็นเยอะเอามากินถ้าเมื่อไหร่เอาไปทิ้งพี่น้องมันจะเข้าข่ายซูรุยซูได้ผมพูดให้พี่น้องคิดนะว่ามันใกล้ตัวนะครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวต่อมาครับวันเลดีเนี่ยแลยยดาอูนมาเอาลลอฮิอีลาฮันอาคอตตรงนี้หมายถึงว่าคนที่อะไรครับคนที่ไปขอดูอาต่อสิ่งอื่นนอกจากลอฮ์อันนี้เรื่องชิริกแล้วนะ เมื่อกี้เรื่องอะไรสุรุอยสูรายอันนี้มาเรื่องชิริกแล้วนะครับวลายะกตูลูนันนับสเลตีฮารมาลฮูอินลลบิลฮักแล้วก็คนที่อะไรครับฆ่าคนอื่นนะผู้ที่ไม่วิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอละ่์และเขาไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งที่ห้ามไว้เว้นแต่จะเป็นไงครับเป็นสิทธิที่เอาล็อกกำหนดเอาไว้หมายความว่าย่างไงครับ ในเรื่องของการตัวสวยไปแล้วเดรออ๋อเมือ่อยขาอนะ<ม>นคือฮะไปได้ไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฉันตามไปบรรยายด้วยไหมไม่ตออเลยอ่าลุกได้นะไม่เป็นไรนะของผมนี่ได้เต็มเต็มที่เลยใครจุดนงกินน้ําได้ไม่เป็นไรพี่น,น้องครับ คนที่จะเป็นอิบรอฮิมาต้องไม่ขอต่อสิ่งอื่นพี่น้องนะผมว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ไปขอกับสิ่งอื่นอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยใจมันเขวเขาไปบอกว่าเฮ้ยซอฟัตนี่นะอ่าเก็บนะบอลลามันเยอะนี่สามแสนน่ะไม่รู้มาจากไหนเพราะนบีบอกเวลาซอฟัตไม่มีความเชื่อเรื่องเดือนซอฟัตอยู่แล้วเป็นเดือนแห่งความเด็วร้ไม่มีอะดิีอซฮีแต่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนสุดท้ายแล้วเป็นไ,ไงฮะ เอาช็อกมาเขียนกันกินน้ํากันเฉยผมไปถามคนคนหนึ่งก็บอกเฮ้ยที่บ้านทำเป่าบอกอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดเซเว่นมันให้ขายได้เนี่ยผมเอาไปขายเซเว่นแล้วหมายความว่าไง <c oughs> มีคนต้องการเยอะนะเออ <c oughs> ผมก็ถามอ้คำหนึง่ง <c oughs> บอกเฮ้ย <c oughs> คนแถวบ้าน <c oughs> คุณไม่มีความรู้กันเลยเหรออาจารย์อย่าพูดอย่างนี้สิก็ต้องพูดแบบนี้แหละแต่ถ้ามีความรู้จะทำไหมล่ะอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์สิพี่น้อง และถามว่าไอบาลาต่างๆเนี่ยถ้าเอาล็อถ้าเอัล็อกอะไรครับถ้าเอาล็อกกำหนดมาแลว้วเหนีพ้นไหมหนีไม่พ้นก็ขอสิต้องไปหาสื่ออะไรล่ะครับฮะกุรอานเอัล็อ์ให้อ่านพี่น้องชายสามคนพี่น้องครับไม่ใช่ชายสามคนชายคนหนึ่งมาหานาบีวันที่ฝนตกหนักๆแล้วก็มืดตื่อพี่น้องนบีละหมาดสุนัตอยู่แล้วก็ฟ้ามันก็ร้อง ชายคนนั้นบอกฉันนบีก็รู้และต้องการอะไรเพราะคนคุณเนี่ยมาแบบในสภาพที่กลัวเห็นฟ้าฝนตกฟ้าร้องนบีเลยบอกว่าให้ท่านไปอ่านสามกุญทุกเช้าและทุกเย็นอย่างละสามจบจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เจ้านาบีให้ไปอ่านกุรอานพี่น้องครับแต่สำนักเดี๋ยวนี้นะลองดูนะสภาพที่อื่นนะที่ไม่ใช่มุสลิมเอามานี่มีปัญหาอะไรล่ะอ้าวเอาไปเขียนปับป๊บๆอ้าวเอาไปแขวน อ้าวเอานีไปอ้าวเอาไปไว้นารถอ้าวเอาไป,ไปแปะพยันน้ำมนต์นี่ของใครเขาเนี่ยของเราเหรอไม่ใช่เลยของเราเนี่อ่านกุฎานขอกอัล่าง่ายไหมเนี่ยต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยไม่ต้องเสียเลยพี่น้องธุรกิจพวกนี้เลยไม่มีเลยของเราไม่มีนะธุรกิจวัตถุโบราณวัตถุของขังมีอะไรมีปะไี่มี เพราะเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณหัวาตาลแล้วก็จะไปฆ่าคนได้นเนี่ยศาสนาบอกว่ามีแค่สามรายการที่จะฆ่าแล้วไม่บาปหมายถึงว่าคนที่เขามีหน้าที่ฆ่านะเขาเรียกอัาดาไปประหารชีวิตเนี่ยคนคนนั้นต้องหนึ่งคนที่อะไรครับคนที่ฆ่าคนโดยเจตนาล่าสุดเห็นไหมครับด็อกเตอร์คนหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกาให้อภัยกับคนที่อะไรครับฆ่าลูกเขาโอ้โหอเมริกาบอกเฮ้ย ถ้าเห็นหมวกมีเขาเนี่ยต้องคอยตรวจผมจะระเบิดวันนี้ด็อกเตอร์คนนี้ทําให้เห็นเลยว่าแม้กระทั่งคนที่ฆ่าลูกเขาได้เขาก็ให้อภัยได้เขาถามว่าอะไรดะที่ให้อภัยได้อัลลอฮ์เพราะฉันมีอัลลอฮ์เนี่ยนี่วิธีเผยแพร่ศาสนาธรรมโดยเลยให้คนเขาเห็นเขาต้องถามอยู่แล้วมีที่ไหนมันจะให้อภัยก็มีแต่อะไรโอ้ยต้องให้มันหนักต้องกลุมประชาทิานแต่นี่ให้อภัยแล้วก็ไปกอดกับฆาตกรด้วย ภาพนี้ทําให้สารคนที่ไม่ใช่มุสลิมน้ําตาเล็ดน้ําตาไหลกันหมดเลยเราเห็นเราก็ดีใจมากเลยแต่พี่น้องเคยเกิดที่ที่ซาอุดีนะครับคือจะประหารชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคนคนนั้นบอกยกเลิกให้อภยัยโอ้โหทุกคนเนี่ยดีใจกันหมดเลยเวลาเห็นการให้อภัยกันนะแต่ถ้าเกิดท่านจะไม่ให้อภัยได้ไหมก็ได้มีปัญหาก็ถูกประหารชีวิตไปนะครับอีอันหนึ่งก็คืออะไรครับ คนที่ทําจีนาที่เคยผ่านกันไยแล้วอันนี้ขว้างอีกแล้วอันสุดท้ายพี่น้องครับก็คือที่ผมบอกตกศาสนานะและอีกอันหนึ่งพี่น้องครับคนที่ทําอันนี้เป็นอยู่ในฮะดีสนะคนที่ทําจีนากับมะรรอมตัวเองอ่าคืออะไรคือในกรณีกับแม่แท้ๆนะผมว่ายากแต่ว่าในกรณีลูกเลี้ยงไงลูกเลี้ยงหมายความว่าไงครับหมายถึงว่าลูกที่เป็นของภรรยาปรากฏว่าเป็นไงครับ ศาส,สนาเนี่ยบอกว่าถ้าลูกที่มากับภรรยาเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับลูกคนนั้นกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นมะฮรอม,มูอับบัตคือไม่สามารถจะแต่งงานกับลูกที่ติดกับภรรยามาได้ตลอดเลยรวมถึงแม่ยายของผมเนี่ยผมแต่งงานเนี่ยผมเลิกกับลูกสาวแล้วจะไปแต่งกับแม่ยายได้ไหมไม่ได้แม่ยายก็กลายเป็นมะฮรอม,มูอับบัตตลอดการไปเป็นมะฮรอมในเดินทางได้สลามจับมือได้ไหมได้เปิดเปิดที่อยากเห็นได้ แต,แต,แต่แต่ต้องเหมือนกันอะไรครับก็คือต้องปกปิดบ้างนะแต่เห็นผมได้เพราะให้ให้ประมาณแขนประมาณเนี้ยก็จะมีเรื่องอยู่แต่ที่เหลือที่น้องที่เป็นสะพ้ายต่างๆนะไม่ได้เลยเหมือนปกติเลยแต่เนี้ยถ้าใครไม่เป็นมีเพศสัมพันธ์กับอะไรครับกับลูกที่ติดภรรยามาหรือกับแม่ยายพวกนี้นะอันนี้ก็ประหารชีวิตเหมือนกันอ่าส่วนไอ้นี่มันยิ่งกว่าคนไปแล้วแหละไอที่บอกม,มีอะไรกับสายเลือดตัวเองนะอ่ะนะอ้าวต่อมาครับ เวลาเยสูน well, yes, ตรงนี้ก็คืออย่าได้ทําซินาผมบอกนินเดียวนะพี่น้องทุกวันนี้เราอย่าไประวังซินาใหญ่แปลว่าไราไประวังซินาซีนาใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมาจากซีนาเล็กก่อนปัจจุบันเนี่ยถามว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเลี้ยงแบบไหนผมไม่ได้ตําหนินะแต่ผมจะบอกเฉยว่าจริงๆแล้วลูกสาวเนี่ยพี่น้องครับต้องอยู่กับพ่อแม่ไปตลอดจนกว่าจะมีคนมา ขอแต่งงานครับไม่ได้ให้ลูกสาวไปผจญภัยไปตากตำอยู่ตามนู่นภูเขานู่นแล้วลูกฉันน่ะมันเยี่ยมมันสู้ชีวิตวเขาเลี้ยงในบ้านผู้หญิงนให้อยู่ในบ้านไอ้ส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นไงนอนกดเกมไปเลยวันวันไม่ทําอะไรกดเกมไปเรื่อยไอ้ผู้ชายน่ะไล่ออกไปทาหมากินมันสลับกันตอนเนี้ผู้ชายนั่งไขน็อตมอเตอร์ไซค์แงดแงด แง่แบนวน,น,น,นผู้หญิงอะนู่นเข้าออกแต่ซูโบไปทํางานข้างนอกกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่สลับกันหมดเลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทําไมลูกฉันนั้นเปนได้สียางลาไม่ได้คนพวกเราล่ะเอาล้อทางานสุดามเคยไปเรอก็วันวันหนึ่งตามจะเจ้านายไปอยู่ในวงเล่าวงเบียรเน่เจอแต่คนต่างศาสนาหมดเลยก็อยู่อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะพี่น้องมีไหมพวกเราน้อยมาก เพราะอะไรครับพอตอนที่เ็าเริ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเลิกโดดน้ําแก้้ากันแล้วเนี่ยเขาจะคุยใหญ่เขาจะเดินไปเออเก็บกันนะหลานเก็บกันแหา,าเร็กกันเลยนะเก็บเก็บลูกเก็บหลานกันนะอ,อ่ะเอาเนี่ยทางนี้แหละเก็บในรั้วให้ครบก่อนแล้วก็เป็นไงแล้วก็อยู่กันได้ไหมล่ะไม่เห็นรักกันเลยใ่สุดท้ายเป็นไงครับอยู่กันกีเราไปดูเนะี่ยกีโต๊ะแก่ๆเนี่ย ถามกันีิว่าจีบเป็นยังไงสมัยก่อนเรามีเจอกันเราทายเรือผ่านกันเฉยสมัยนี้เนี่ยจีบกันแล้วจีบกันคบกันเป็นสิบปีก็มีแต่งงานได้ไม่ถึงปีไปไงเลิกแปลกไหมสมัยก่อนไม่เห็นจะจีบกันเลยแต่เขาอยู่กันเป็นไงครับจนกระทั่งมีหลานมีเลนมันเกิดจากความคำหนึ่งพี่น้องคำว่าบารอกัตน่ความจำเริญในชีวิตคู่ท่านเริ่มในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่มีความจำเริญพี่น้อง วันนี้เราจะทำซุนนะนบีใช่ไหมนิกาใช่ไหมซุนนะนบีแต่ก่อนนิกาเนี่ยอะไรบ้างหละ่ะโอ้โหสรารพัดสราสรเพเต็มไปหมดท่านอุมัดบินคอตอบอเดียลลอฮุงอันหูท่านตามอูดนะท่านตามอูดอูดหายไปในครั้งของท่านน่ะท่านขี่ม้าไปตามสวนกับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดยลอฮวอันหูถามอาลีถามอุมัดไปไหนไปตามอูดอูดมันหายไปตัวหนึ่ง O, อลอล์ออลีบอกอุมัาท,ท่านกําลังวางความลําบากให้กับคนอื่นแล้วยังไงอ่ะเพราะต่อไปนี้ฉันก็ต้องทําแบบนี้อ่ะเพราะท่านโอ้โหให้คนอื่นไปทาก็ได้ท่านเป็นอามีรุ่นมุมินีเนี่ยท่านต้องไปตามเองเรอมันบอกว่าไงเวลาเอาล้อเอาล้อไม่ได้ถามคนอื่นเอาล้อถามฉันเอาล้อถามคนอื่นเหรอก็เรามีหน้าที่เราถามเราดิแต่วันนี้นะลูกสาวเราออกไปจากบ้านนะไม่เคยถามเลยครับไปไหนรายงานบ้านเพื่อนที่ไหน บางคนเนี่ยพี่น้องแม้จะเข้าค่ายต่างจังหวัดเนี่ยเขายังไม่ให้รู้เข้าไปเลยเพราะเขาเลี้ยงแบบไหนอะไขในหินผมเอาบอกงี้แหละต้องเลี้ยงแบบไขในหินครับเพราะไอ้ข้างนอกพอออกไปข้างนอกเนี่ยพี่น้องตามธรรมชาติของผู้ชายแล้วเนี่ยจ้องตาเป็นมันอยู่แล้วคนวสวยๆและพี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาหน้าตามไม่ดีพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตามไม่ดีมากเลยเขาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเอาล่อให้เขาอะเนี่ยมัดมาเลยบอกมีอย่างไรน่ะเนี่ยมัดหน้าตามไม่ดี เขาบอกว่าเพื่อนฉันน่ะสวยหมดเลยสี่ห้าคนเรียนไม่จบสักคนหนึ่งมีสามีกันหมดฉันเนี่ยอยู่คนเดียวเรียนจบเอาทำไมอ่ะก็ไม่สวยไงใครจะมาใครจะมาคุยใครจะมาควงใ,ใครจะมาชอบแต่ฉันก็ไม่รู้นะจะเกิดฉันหน้าตาดีดในบงังรอมาเนี่ยฉันจะเหลือไหมพอเรียนจบเท่านั้นแหละขอบคุณออลเลยบอกอ๋อรู้แนละ้วไอ้สิ่งที่ว่าฉันว่ามันไม่ดีหน้าตาฉันนะแต่งเท่าไรก็ไม่ขึ้นออล เพิ่งรู้วันนี้ไงเนี่ยฉันเรียนจบแล้วก็เป็นไงมีคนที่ดีๆมาขอแต่พี่เหลือเลยอะไรก็ไม่รู้แว่นมัง่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ไปหมดเลยเห็นไหมในดีมีของในที่ไม่ดีเลยมีของดีอยู่มองให้ออกนะงั้นทัดยาวนายันไหนคนไหนที่ยังไงโอ้พอสองกระจกแลแ้วแหมทำไมฉันไม่สวยเลยพี่น้องในสวรรค์มีผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกผู้ชายในยชอบแปลเขาเรียกโ h รุน n a น i n โ h o r u n ก็คือนางสวรรค์หรือสาวสวรรค์ฮะอาบิดันดารีอะไรนั่นแหละแต่ว่าในกุฎายบอกโ h รุน n a นก็คือผู้หญิงที่มีในตาคมทําไมอ่ะทำไมในกุฎายถึงพูดถึงตาพี่น้องเพราะตาเนี่ยเป็นหน้าต่างหัวใจตาเนี่ยตาสวยตาคมเนี่ยพี่น้องทําให้หลงให้เคลิ้มได้นะนั่นโ h รุน n a นก็คือนางสวรรค์ แต่ผมไปอ่านต่อมาต่อมาเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าและมุสลิมะที่มุสบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงล่ะเมื่อเข้าไปไหนไหนเมื่อเข้าไปในสวรรค์นเนี่ยด้วยกับความสวยกว่าฮูรุนอิน e ครับประเสริฐกว่าฮูรุนอิน e ครับดีกว่าฮูรุนอิน e ครับแล้วถามว่าฮูรุนอิน e น่ะสวยขนาดไหนเราสวยกว่าแล้วถามว่าสามีที่เป็นไงฮะที่อยู่ในสวรรค์แล้วแล้วก็ภรรยาเข้าไปด้วยจะไปหาทําไมฮูรุน e อินก็ของเราอย่างสวยเลย น,นี่ก็คือวันนี้อดทนนิดหนึ่งพี่น้องอดทนอิหม่ามอะหม์มาดบอกว่าเมื่อไหรที่เราจะสบายมีไหมเมื่อใดผู้ศรัทธาจะพักผ่อนจนกว่าเท้าของเราจะก้าวไปที่สวรรค์พี่น้องถึงจะพักได้วันนี้ก็ต้องลำบากกันนี้แหละตื่นสุโบกันทุกวันได้เวลาก็เข้าสุราไปละหมาดผู้หญิงก็เป็นไงครับก็ต้องดูแลอบรมนะถือสิ้นอดละหมาดก,กันนี่แหละดูแลลูกกันนี่แหละเราจะพักผ่อนได้ก็คือวันที่เราไปไหนครับเราเข้าสวรรค์แต่ตรงน,นั้นไม่มีแล้วเหนื่อยนะ เอาต่อมาพี่น้องครับเวลายัสนูนนั้นป้องกันนะต้องดูให้ดีนะลูกสาวนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็ถามไทยกันหน่อยนะครับว่าไมยัฟอันซาลิกะยัลกออาซซมานะนะครับอ่ามาดูต่อนะเขาบอกว่าการลงโทษในวันกิยาบัตเนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มขึ้น นะเป็นสองเท่าอาแาบยู่ดอดฟลาฮูลอาซาบุเยอมันกียมะแล้วก็เป็นไงครับวายะคลุดฟีฮิมูฮานาแล้วก็เป็นไงต้องอยู่ในนั้นอย่างอบอบอบัอบประยศดนด์อสูพี่น้องครับดุนยาเนี่ยว่าแรงแรงแล้วนะมันเทียบไม่ได้เลยกับอะไรครับกับการลงโทษในอาคิรอหนักกว่าเยอะ คนเราเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมเวลาเขารีดความรับเนี่ยเขารีดขนาดไหนเขาต้องไม่ให้อะไรไม่ให้ตายผมไปดูในการประหารชีวิตแบบโหดมีเลาะหนังเงี้ยให้ให้หมอมาทําการเลาะเลาะ,ะหนังมีการใช้เลื่อยหั่นข้าง,ข,างข้างบนลงไปมีการออถอดเล็บถอดฟันผมถามเขาหาทําไมเนี่ยไปทําทําไมเนี่ย เพื่อจะให้เละรทรมานแต่ทรมานขนาดไหนก็จะให้เลยอย่าให้ตายเพราะตายแล้วเอามาทรมานมีผลไหมไม่มีจะตายไปแล้วเอามาแล่ยังดีเลยนั่นเวลาที่เรากินแพะกินวัวเนี่ยเราก็เชื่อเป็นไงก่อนให้ตายก่อนเสร็จแล้วเอามาเอามาแล่หนังตัดมันรออ้องอีกไหมไม่มีแล้วแต่ในวันกิยามัตเนี่ยแล่เท่าไรไปไงไม่ตายเผายังไงก็ไม่ตายอยู่ยงั้นอะ ดังนั้นเนี่นะมันมันชวีคูณอยู่แล้วนะครับโทษต่างๆที่ฟังมาเนี่ยนลุกพี่น้องนะในนรกแต่สวรรค์แต่เรา,าบอกมีวิธีนะครับใครละ่ะใครล่ะพี่น้องที่จะรอดพ้นอิลามันตาบะวะอามานะวะอามีละอามาลันซอลิฮาเว้นแต่พูดที่อะไรครับตาบ้าตรงนี้ก็คือกลับ กับเนื้อกับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเอลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานี่ให้อภัยสุดๆพี่น้องสุดๆด,ด,ดูจากะดีสหนึ่งนะคนที่ร้อยคนนะเราเคยได้ยินมาแล้วอันนี้มีอีกะดีษหนึ่งนะครับพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องครับที่แก่มากแล้วแก่แบบไหนอ่ะแก่แบบหนังตาเนี่ยเหี่ยวลงมาย่นลงมามาในสภาพแบบ ถือไม่ท่าแบบตัวสวยเลยมาเข้ามาในระหว่างอะไรครับมจัจลิสของดาบีเข้ามาถามยาโรสูรลล์ท่านคิดยังไงอ่ะกับคนที่ทำบาปทุกอย่างในโลกดุนยาแล้วก็ไม่ซ้ำเลยน้องท่านลองนึกดีว่าทำทุกอย่างเลยที่มีที่เอารับเป็นบาปเอาหมดทั้งบาปเล็กบาปใหญ่ทั้หมดเลยท่านคิดยังไง นบ,บีถามกลับไปว่าแล้วท่านรับอิสลามหรือ,อยังชายคนนั้นก็กล่าวกล่าวชาฮาดารับอิสลามนนบ,บีบอกว่าท่านไม่เหลือบาปแล้วตอนนี้ท่านไม่เหลือบาปแล้วต่อไปนี้ท่านต้องเริ่มทำอะไรต่อต้องเริ่มทำความดีความดีไปเรื่อยๆนับแต่วันนี้ไปที่เรากลับเนื้อกับตัวเนี่ยทำความดีและอย่าได้กลับไปทำบาปอีก ใช่คนนั้นถามสวนต่อกับนบีบอกยาโรสูรอล์และไอ้บาปที่ฉันเคยไปด่าคนนู้นคนนี้ล่ะเคยไปทําให้คนนู้นเสียหายล่ะเคยไปไปรังควานคนอื่นเขาล่ะอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยมารับอิสลามมานะนั่นไม่แปลกพี่น้องล่าสุดเนี่ยผมคุยกับคุณโตคุณตานะครับก็บอกมีมาฝรั่งมารับอิสลามมาแบบไหนพี่น้องเจาะหมดเลยอะสักทั้งตัวเจาะหมดเลยเขาบอกถ้าอาจารย์เห็นนะ คือกลัวเพราะว่าเปลี่ยนหมดแล้วอะแต่มารับอิสลามถามว่าเนี่ยเราต้องไล่เขาไหมไล่ไม่ได้เลยพี่น้องมาเพราะอะไรครับเพราะเราให้อภัยหมดแต่ขอแต่แต่วันนั้นที่เขาเป็นไงครับรับอิสลามแล้วเป็นไงเริ่มต้นทําความดีไปเลยค่อยๆเดินกลับไปพี่น้องเดินกลับไปด้วยกับคนดีใจอะคนดีใจเป็นไงพี่น้อง น้ำตามันไหลแล้วเขาบอกว่าอัลลอฮหัวอักบัดอัลลอฮหัวอักบัดอัลลอฮหัวอักบัดจนกระทั่งเสียงเสียงเนี่ยค่อยๆหายไปบรรดาซอบะก็เห็นถึงอะไรครับบรรยากาศที่แบบมันมันมันปลื้มใจไม่แปลกพี่น้องเวลาที่เราเห็นคนมารับอิสลามแล้วเราดีใจมากเลยยอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยพี่น้องอมาดูมั่งมาดูคนมุสลิมมั่งมุสลิมก็อัลลอฮ์ให้อภัยเช่นเดียวกันทําไมอ่ะถ้าท่านกลับเนื้อกับตัวด้วยกับสามเงินไข หนึ่งเสียใจก่อนนะต้องเสียใจในความผิดดูยังไงพี่น้องพี่น้องเคยเห็นไหมข,ข่าวที่ฆาตกรนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อและเวลาเขาเล่าตอนที่เขาฆ่าคนนะ่ะแล้วเขาเล่าแบบไหนอ่ะเล่าแบบกระยิมกระยิมอะไรเขาเรียกกระยิมก็ย่องอะไรปะอ่ากระยิมยิ้มโอ้ขอบคุณมากครับกระยิมยิ้มย่องในความอะไร ในความผิดของเขาไม่ได้สำนึกเลยบางทีมีหัวเราะด้วยอ,อ๋อฉันก็แทงเขาเสร็จแล้วก็ถีบเขาไปเขาก็ค่อยๆกิงไปนะ <c oughs> ไอคนดูข้างหลังเนี่ยเป็นไง <c oughs> อย่าได้นะออกมาแล้วก็ <c oughs> เพราะมันไม่สำนึก <c oughs> นั่นเงื่อนไขหนึ่งพี่น้องที่เอาล้อบรรจุเอาไว้ <c oughs> เป็นเงื่อนไขในการเตาบัตตัวต้องเสียใจในสิ่งที่ทำผิด จะเป็นทํามาเป็นหน้าระรื่นตาระรื่นในความผิดได้ไหมไม่ได้เสียใจครับที่เราทําลงไปในอนาคตใ,ใ,ใ,ในอดีตท,ที่ผ่านมาต่อมาต้องหยุดนะครับเตาบัตแล้วต้องหยุดนะเลิกแล้วต้องเลิกให้ให้เด็ดขาดนะเฮ้ยเราเลิกแล้วแต่พอไปอยู่กลุ่มเพื่อนเป็นไงเออเปี่ยวปากว่าเฮ้ยเอาสักหน่อยแต่อยู่บ้านทำไมเลิกอยู่แล้วแหละแต่พอออกไปสังคมหน่อยเปี่ยวปากเว้ย สักนิดหนึ่งเลิกแล้วเฮออ้แต่ไปต่างประเทศนะยงฮิยามไม่ต้องรอกมืนใครรู้จักเราหรอกถอดทียาเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยพี่น้องนะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องเลิกอย่างจริงจังแล้วไม่กลับไปทําอีกท่านจะรู้ได้ไงว่าการตอบบัตรตัวไม่เป็นที่ตอบรับก็เมื่อไดที่ท่านกลับไปทําความผิดอีกน่นะอารม์ไม่รับแล้วก็ต้องตอบบัตรไปไงตอบบ้าใหม่ นะครับนะเสียใจแล้วก็หยุดการกระทำแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากก็คือตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับอย่างจริงจังว่าจะไม่กลับไปทำอีกนะครับสามข้ออลัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยแม้ว่าจะเป็นโทษเป็นไงที่รุนแรงขนาดไหนแรงที่สุดเนี่ยในโทษของบรรดาโทษทั้งหมดก็คือชิริกเนี่ยถลิกกับเนื้อกับตัวอลัลลอฮ์ให้อภัยไหมให้ วันนี้ใครมีปัญหานะ่พี่น้องมาหาอาจารย์ละติพตนะ่ะอ,อาจารย์ละติพก็พูดได้อย่างเดียวแหละโอดทนนะอยู่กับอัลลอฮ์นะดูอาเยอะๆนะพี่น้องทํำยังไงครับพี่น้องง่ายมากพี่น้องไม่ต้องเสียตังอะไรเลยครับเวลาพี่น้องสูญูุขอขอขอต่ออัลลอฮ์สำนึกตอนนั้นแหละพี่น้องน้ําตาที่เราเคยเสียไปลองนึกซีเคยเสียไปกับเรื่องอะไรบ้าง โอ้จำได้และซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้เลยแม่เศร้าเหลือเกินนางเอกตายโอ้โกบุริแม่มาตายตรงโดนรถไฟเออโดนอะไรโดนระเบิดตายโอ้นนุนละครนั่นละครนี่อัลลอแต่เวลาละหมาดจะร้องไห้อายเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่า พี่น้องหนึ่งในเงื่อนไขที่อยู่ในคนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอคือคนที่อะไรครับพอลำลึกถึงอัลอแล้วน้ำตามันไงเออออกมานะ,มนะผมในเวลาอ่านกุรานนะครับเวลาที่อิหมัมเนี่ยเขาอ่านคืออิหมัมหลายหลายท่านพี่น้องเขาเขารู้ความหมายเขาเจะเอาอายะกุรานที่ต่อเนื่องกันมาสมมติเขาอ่านเรื่องนบีมูซา เขาก็จบตร,ตรงสุรอนี้แหละพอรักอัี่สองเขาเอาจงเอออันหนึ่งของนบีมูซามาเดิมแหละเอามาไล่เรียงต่อไอเราฟังออกันเนี่ยแล้วก็โอ้โยิงตอนไหนอะตอนที่แบบใช่ไหมตอนที่ฟิตูมันจับนักสายศาสตรนักมายากลเนี่ยเป็นไงทรมานเพราะนักมายากลอนี่สู้อยู่ตอ่อรอเวลาที่รู้ความจริงแล้วจับตัดมือตัดแขนขีลาฟันเนี่ยนะจับแล้วก็ไปทรมานจนตาเนี่ยโอ้ยแล้วบอกว่ายังไงบอกว่า ฉันจะตัดมือจะจะตัดมือท่านตัดเท้าท่านนะบอกเอาเลยหวังว่าฉันจะเป็นกลุ่มแรกที่สู่อยูต่ต่อรอเ,เป็นคนดีก่อนรอเนี่ยคนยอมขนาดนี้นี่อีมานของคนสมัยก่อนนะพี่น้องกับเนื้อกับตัวลิออันเนพี่น้องครับที่จะอลัลลอ์จะให้อภัยให้สําหรับคนที่ไปทําฮัดนะคนที่ไปทาฮัดเนี่ยมีฮะดีซอฮีฮี แต่ท่านต้องได้ฮัดแบบไหนนะฮัดจุนมะบรูดหมายความว่าไงใครที่ได้ฮัดจุนมะบรูดนะไม่มีการตอบแทนใดๆยกเว้นสวรรค์แล้วก็อีฮะดีสหนึ่งพูดถึงว่าอะไรครับออกมาเหมือนกับวันที่ออกมาจากคันมันดาอันนี้ซอฮีะนะครับคนที่ทําฮัดนะแต่ประเด็นเขาวางเงื่อนไขไว้เยอะเหมือนกันนะฮัดจุนมะบรูดนะตั้งแต่ก่อนไปเลยยังกระทั่งที่ยากที่สุดที่จะมาตกมาตายก็คือหลังจากกลับมาแลว้วคนคนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เปลียนยังไงไปฮัดมาสี่รอบพี่น้อง <_ d ata> เยอะไหมเยอะอาจารย์ละทิพครั้งเดียวเองรออยู่รออยู่สี่ครั้งพี่น้องครับครั้งที่หนึ่งไปไปไปเป็นเพื่อนลูกครั้งที่หนึ่งไปทําของตัวเองครั้งที่สองก็เป็นไงครับไปเพราะอะไรครับไปเป็นมารอมให้ภรรยาครั้งที่สาไปเป็นมารอมให้กับลูกครั้งที่สี่อยากไปหนึ่งสองสามพี่น้อง กลับมาแล้วไม่เจอสุราเลยไม่เจอที่สุเราหมายความว่าไงอ่ะก็เหมือนเดิมกลับมาจากฮารก็มาวันศุกร์ละมาที่บ้านเหมือนเดิมไม่มีที่สุเราเลยผมก็บอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้นะถามว่าที่เขาไม่มาเพราะอะไรโอ้โหอาจารย์ต้องเข้าสวนนะเดเข้าสวนแต่เช้าเลยต้องไปตัดนู่นตัดนี่ ต้องไปเข้าสวนยุ่งอยู่กับอะไรครับอยู่กับกิจการทั้งวันเลยพี่น้องครับละหมาดบางทีท้ายท,าย,ทายเวลาหนุนเวลาเอารอเปลี่ยนนิดเดียวพี่น้องไอ้เรื่องพวกนั้นน่ะกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยทุกวันนี้ห้าเวลาอยู่ที่ซอฟหน้าของละหมาดครั้งที่สี่นะครั้งที่สามทครั้งที่สี่หนะัจำไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงจนเห็นผลเลยพี่น้องมาอยู่ละหมาดมาสิดตลอดบอกอา้าวบางยีสมัยก่อน,ก,อนก่อนยุ่งตอนนี้มายุ่งหรอโอ้ยยุ่งอะไรล่ะมีเวลาเยอะก็ละหมาดเสร็จก็กลับไปทำมาสิ เออทาไมตอนพึ่งนี้คิดได้ตอนนั้นคิดไม่ได้คนมันแปลกมันอยู่ที่ความคิดนิดเดียวพี่น้องจริงนะถ้าท่านคิดจะละหมาดเนี่ยไม่ต้องอะไรนะผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยทุกคืนนะจะให้นอนดึกขนาดไหนนะผมต้องตื่นขึ้นมาก่อนตื่นเพราะอะไรรู้ไหมกลัวจะไม่ได้ละหมาดบางทีฝันว่าเขาละหมาดกันแล้วอะไปไม่ทันว่ามันแล้วก็ตื่นมาก่อนไอนาฬิกาเนะี่ยไม่ได้กินผมรอก ตื่นมาก่อนบางทีก็อถ้าบางหวันเมืไหนแย่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้แต่ฮายุดก็เป็นไงกดกดปิดแต่ยังไงก็ต้องให้ทันพอเรามีนัดกอลล็อสุภาณห,นะหัวตาลาที่มัสยิดออแล้วไปในสภาพกลางคืนเนี่ยมีน้องเอ้ยมันมันเป็นความสุขอะมันเงียบสงบเลยแล้วก็ดูนะว่ามีกี่บ้านที่จะตื่นขึ้นมามันเงียบจริงๆไงมันเงียบมากไปจุวาก็ยังเงียบอีกมันเงียบจริงๆ แต่แปลกนะปรากฏว่าวันอาทิตย์พอเดินกลับมาช้าหน่อยพออานงอนาน้ำเรียบร้อยแล้วพอแปดโมงนี่วุ่นเลยคนออกมาจากบ้านไปทำอะไรรู้ไหมไปงานวารีมาเออพอก็เชิญไปงานวารีมานี่แม่ไม่ได้เว้ยไปแม่อยู่เลยแต่ตอนเช้าไม่เห็นสนใจเลยนั้นใครใครใหญ่กว่าพี่น้องเอาล้อใหญ่กว่านะ นั้นเนี่ยเอาล้อใช้อะไรนะครับฝืนฝืนมันต้องฝืนนะครับไม่ฝืนนี่ททาไม่ได้นะเพราะการที่เอาล้อใช้ให้เราทำมันมีด้วยกันสองอย่างหนึ่งสอดคล้องกับอารมณ์เช่นถ้าผู้ชายนี่การแต่งงานสอดคล้องกับอารมณ์ไหมถ้าเราพร้อมแล้วอยากแต่งงานยังไงล่ะาการกินอาหารดีๆกินอาหารฮาลาลเนี่ยไม่มีใครหรอกครับอยาก,กินของบูดอย่าแต่กินของใหม่ๆของฮาลาลของดีๆแต่ไหนล่ะที่มันเป็น สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วมันต้องฝืนอารมณ์ละมานี่แหละดิกลุลลอนี่แหละอ่านกุอานนี่แหละแล้วก็ฝืนอารมณ์อย่างหนักก็คืออะไรครับการจับดาบไปต่อสู้กับศัตรูของล้อหรือว่าการยีฮาดอันนี้หนักสุดนะซึ่งตัวผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่ถึงเหตุการณ์จริงๆไอตอนนี้มันพูดได้แหละมาถึงเวลาจริงๆไปไงล่ะอันนี้ไม่รู้แหละเนี่ยตรงนี้แหละมันฝืนหนักนะ แต่ทั้งหมดตอนนี้เราไม่ได้จับดาบจับอะไรไปไปสู้กับใครเลยพี่น้องครับสู้กับเชยตอนทุกเช้าเนี่ยเอาฮาชนะให้ได้ต่อมาพี่น้องครับวันเรดีนาลายาดูนัซูรนะบรรดาคนที่ไม่เป็นพยานเท็จอ่าก็คือให้พูดความจริงอย่าขายอย่าขายความจริงด้วยกับเพื่อแลกกับเศษสตังพี่น้องนะ เวลาเขาผ่านไปในอะไรครับว่าอีดามารูบิลักวิมารูกิรอมาเวลาเขาผ่านไปในกลุ่มที่ไร้าระเขาก็ผ่านไปด้วยอย่างมีเกียรติถามที่เรามีไหมตอนนี้นะที่สถานที่ที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องครับนะท่านท่านรู้ไหมว่าเวลาเดินผ่านไปเนี่ยเวลาเดินผ่านไปเนี่ยมันผ่านของไม่ดีกี่ที่ และเราเดินผ่านโดยที่ไม่ย,ยีระเลยแล้วก็เดินผ่านไปทําความดีนั่นแหละท่านชัยแล้วแต่ถ้าท่านไม่ถึงที่มันนะตั้งใจไว้ว่าเออเดี๋ยวไปที่มัสยิดปรากฏเดี๋ยวแวะตรงนั้นนอนแวะตรงนี้ก่อนไอที่ไรสาล่าที่นั่นที่แวะเนะี่ยไม่ถึงสักทีเนี่ยนะนั่นท่านยังไม่มีเกียรติถ้ามีเกียรติท่านจะไม่สนเลยไอที่รอบทางนั้นนั้นคนมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับที่อยู่ในประเทศไทยต้องบอกว่าไงเอาล็อทดสอบม,มากกว่าคนที่อยู่ในอาหรับยังไงอ่เพราะในอาหรับพี่น้องครับผับบาร์บางทีไม่มี เดินไปเนี่ยถึงมัสยิดเลยแต่ของเราเนี่ยผ่านร้านคารโรกิผ่านนูน่นผ่านนี่กว่าจะไปถึงเนี่ยโอ้โหศัตรูเยอะเหลือเกินใช้ตอนกวักมือเรียกเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเราเดินตรงผ่านไปได้พี่น้องนี่เป็นการวัดใจแล้วก็สุดท้ายพี่น้องครับคนที่อะไรคะคนที่เวลากล่าวเตือนกันพี่น้องถึงองค์การของอัลลอฮ์เขาจะไม่ผิดหลังให้นะครับเดี๋ยวขอจบสักก่อนได้ไหมสัก15นาทีนะเพราะว่าเวลาละหมาด เร็วนะนะสุดท้ายพี่น้องครับอิบาดุรุมานเรามีกี่ข้อเรามีกี่ข้อนะถ้ามีครบหมดเลยอัลฮัมดูลิลละแต่ถ้าไม่มีเลยพี่น้องเราจะไม่ใช่อิบาดุรุมานมันจะไปฝั่งหนึ่งบรษชัยตอนเอาชัยตอนเป็นวลีเป็นผู้นำของเราแต่ถ้าใครก็แล้วแต่พี่น้องครับที่เรามีคุณลักษณะแบบนี้เอาลอ์ประกันสวรรค์ให้นะ พราะจะอยู่ในซูรบมุมินูนี่นแหละที่อาจารย์ยูซุบบอกเนี่ยสิบอายาต้นแล้วก็ในลักษณะแบบนี้ด้วยนั้นพี่น้องครับการบรรยายศาสนาพี่น้องดีไหมดีแต่จะไม่ประโยชน์เลยถ้าฟังแล้วก็หูไหว้หูไม่เอามาสู่การปฏิบัตินะต้องฟังเสร็จแล้วเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัตินะครับปฏิบัตินะ บางอย่างการสอนพี่น้องไม่ได้สอนด้วยคําพูดสอนด้วยการกระทําทําไม่เห็นทําให้เห็น,ให,หนให้คนในบ้านเห็นว่าเนี่ยสุนนขนบีทําแบบนี้แบบนี้พอเขาสนใจเขาจะถามว่าอ้าวอาจารย์ทาไมมุบมิบมุบมิบอยู่หน้าบ้านนะไม่เข้าบ้านเลยล่ะอ๋อเ oh, มื่อกี้ว่าดูอาน่ะสิอ้าวทำไมต้องว่าดูอาด้วยล่ะก็ทําไม่เข้านะชัยตอมจะเข้ามาด้วยอ้าวรู้แหละเห็นไหมแต่ถ้าไปไงเราไม่ทําให้เห็นเลย hi, มีแบบอย่างพี่น้องนะครับนั้น วันนี้นะถ้าเกิดมีคําพูดคําจาใดพี่น้องนะถ้าทําให้พี่น้องไม่สบายใจนะครับก็ขอขอมาอาฟัฟกับพี่น้องด้วยนะครับแล้วสุดท้ายพี่น้องอิบาดุดรามานต้องขอดูอานะขอดูอาต่อเล้นึกถึงอลัลลอฮ์ระลึกถึงอลัลอลอฮ์ให้สม่ําเสมอแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงขนาดไหนเช่นคนที่สูญเสียคนที่รักตายเราก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ยังไงอ่ะอินนาลิแลหววอินน่าอิลาฮิรอญเนี่ยคำกล่าวเนี่ยเป็นการที่เรานั้นนึกถึงอัลลอฮ์ เมื่อร่ที่เรามีอัลลอฮ์เราจะสบายใจแต่ท่านเมื่อไร่ที่เราไม่มีอัลลอฮ์ในหัวใจพี่น้องท่านจะวุ่นวายและหาความสงบสุขไม่ได้นะครับสุฮาณะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะฮะดุอัลลาอิลฮยอิลัลอันตะอัสตัฟิรุคะวะตูบุิละศสอลลัลลอฮุอะลันบีนามุมมัดวะอะลาอัลีฮิวซับบิอัลลัม و ا ل ح لله رب ا ل ا ل م ي ن ا ل س ม م ع ل ي ลอ و ิว م บ الله ะกาตุฮ ه